นี่เราก็นั่งพิจารณาปฏิบัติตามสบายในวันนี้เป็นวันธรรมโสนะเป็นวันฟังธรรมเราก็มีโอกาสได้มาพิจารณาธรรมร่วมกันซึ่งในที่นี้เป็นวัดเรียกว่าวัดป่าขุนห้วยสวดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งค่ายของพระบาสุบาสิกาด้วยนะแล้วก็ที่แรกเข้ามาดูว่าสี่พักที่อยู่อาศัยที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับญาติโยมคงจะไม่เพียงพอก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยให้พักปฏิบัติอยู่ทางโน้น อีกส่วนหนึ่งก็พักปฏิบัติทางนี้แล้วก็ทางโน้นก็มีสัปยะที่ดีทางอาสมของฝ่ายวาสิกาซึ่งก็ในที่นี่มีป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่มีสะดวกสำหรับอุบาสกกับพระก็คือตั้งค่ายตั้งเต็นในป่าก็สำหรับอุบาสกวาสิกาสำหรับวาสิกาก็อยู่ตามกุฏิเก่าๆนะซึ่งเมื่อก่อนสถานที่นี้เป็นที่สร้างบุญบารมีของหลวงปู่คำล่าเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วมรณภาพไปสมัยนั้นก็เจริญรุ่งเรืองญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันมากตามประเพณีทางเหนือท่านเป็นพระที่บำเพ็ญบารมีทางสร้างพระเจดีย์ตามยอดเขาต่างๆที่นี่ก็เหมือนกันเขายอดเขาข้างบนก็มีพระเจดีย์นะก็เป็นธรรมเนียมของครูบาประเพณีทางเหนือสร้างบุญบารมีญาติโยมก็พอได้อาศัยบุญนะให้อุ่นใจแต่ว่าการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่การดับทุกข์หรือการทำลายอาสวะแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลสร้างบุญบารมีเฉยๆทีนี้มาเองก็เลยได้มาแวะดูเมื่อมาเยี่ยมอาสมที่คณะของโยมวิกุลได้ทำกันก็แวะมาดูที่นี่ก็เป็นที่เป็นสปายะคือมาขอใช้สถานที่ซึ่งก็มีป่าไม้มีภูเขามีฐานน้ำที่เราต้องการเป็นที่สงัดวิเวกห่างไกลชุมชนพอสมควรก็เข้ามาอยู่กันได้ประมาณสัก10วันก็ปรากฏว่าแล้วแบ่งช่วงอบรมอยู่3ช่วงช่วงที่1ก็ถึงวันที่1ถึงวันที่10ที่ผ่านมา11วันเป็นช่วงที่ฝึกฝนอบรมโดยทั่วไปเรื่องของการจัดสัพยะต่างๆให้พร้อมนะในเบื้องต้นช่วงที่สองเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติในแคมป์ในค่ายช่วงกลางวันตอนเช้าตอนเย็นก็มาปฏิบัติที่นี่ก็ศึกษาธรรมวิจัยธรรมร่วมกันตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มทุกวันนะมีพอช่วงที่สองตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานไปต้นมาก็เปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่เปลี่ยนค่ายสลับกันสำหรับคนที่คัดเลือกสำหรับคนที่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้ก็เลยได้อารมณ์ทั้งรูปนามกันโดยส่วนมากไม่ได้อยู่สองรูปก็เลยให้กลับวัดคนไหนผ่านไปสี่วันไม่ได้อารมณ์รูปนามก็แสดงว่าไม่มีใจไม่มีศรัทธาอยู่ไปก็จะเสียเวลาก็ให้กลับวัดไปสองรูปก็เหลืออยู่19ทั้งหมด21รูปนะสำหรับญาติโยมก็ให้สมัครใจเอาคนไหนจะอยู่อาสมที่นั่นคนไหนจะมาที่นี่ก็ได้แต่ที่นี่จะมีข้อที่แตกต่างจากที่นั่นคือเสนาสนะไม่สะดวกห้องน้ำห้องส้วมไม่สะดวก
แต่อยู่ตามธรรมชาติอาศัยเต็นท์ห้องน้ำห้องส้วมพออาศัยได้แต่น้ำใช้น้ำธรรมชาติไปเป็นประปาภูเขาทางอาสมพระภิกุลก็จะสะดวกและปลอดภัยนะแต่ข้อที่ได้เปรียบที่นี่คือความเป็นธรรมชาติความสงบห่างไกลจากชุมชนแล้วภาคปฏิบัติก็ตื่นตีสามครึ่งนะก็ไปปฏิบัติไปถึงสามทุ่มในภาคที่สองก็ในช่วงเช้าตั้งแต่ตีสามครึ่งไปถึง8โมงเช้าพอ9โมงเช้าเราปฏิบัติอยู่ข้างบนเจดีย์ตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินขึ้นเขากันปฏิบัติข้างบนถึงตีถึง8โมง9โมงเช้ากลับลงมาก็รับอาหารที่ทางอาสมมาส่งรับอาหารมื้อเดียวแล้วก็ในช่วงกลางวันก็ญาติโยมก็ปฏิบัติกันข้างนอกพระก็เข้าอยู่ในค่ายจนไปถึง6โมงเย็นก็ไม่รับน้ำปานะนี่ก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกมาปฏิบัติตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มก็เป็นอย่างนี้จนไปถึงวันที่20ระยะแบบนี้คือพระขึ้นปฏิบัติครึ่งวันว่ากันเถอะข้างบนลงปฏิบัตินี่ครึ่งวันญาติโยมก็ขึ้นไปปฏิบัติกับพระช่วงเช้าบนภูเขาอากาศก็เย็นสบายนะไปปฏิบัติในช่วงที่สองตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ไปถึงวันที่20ช่วงที่สามก็จะเป็นช่วงวันที่21ถึงวันที่30ก็เป็นช่วงที่ส่วนหนึ่งก็จะมีการจาริกทุดงไปตามป่าตามเขาสัก5วันอีก5วันก็ออกมาประชุมสัมมนาประเมินผลระหว่างโครงงานต่างๆตามโครงการนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่พักที่นู่นก็ดีอยู่ที่นี่ก็ดีเราก็ให้สมัครใจตามสะดวกจะอยู่ที่นู่นก็ได้มาที่นี่ก็ได้แต่มาที่นี่ก็คือต้องรับสภาพที่นี่ก็คือไม่สะดวกแต่ว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ตรวจสอบในภาคปฏิบัติก็มีการสอบอารมณ์กันในช่วงเย็นบ้างช่วงเช้าบ้างตามช่วงแรกเราก็มีการทำรายงานมีการบ้านส่งประจำวันแล้วก็มีการซักถามปัญหาในเรื่องปฏิบัติกันให้หายข้องใจในช่วงแรกเคลียร์ปัญหาเรื่องความเข้าใจให้หมดแล้วคนไหนที่ไม่ทำตามกติกากฎเกณฑ์แล้วก็ให้เปลี่ยนค่ายนะในช่วงที่สองตั้งแต่วันเมื่อวานไปถึงหรือวันนี้ก็ได้ไปถึงวันที่20ทางโยมปฏิบัติทางโน้นรู้สึกสบายเกินไปก็จะมาฝึกความลำบากที่นี่ก็ได้คนที่นี่รู้สึกอยู่ที่ลำบากก็จะเปลี่ยนไปที่นู่นก็ได้อันนี้แล้วแต่สมัครใจนะไม่มีการบังคับกันพอเรามาศึกษาทางโน้นเขาก็เป็นชั้นหนึ่งอันนี้ก็ชั้นหนึ่งอันนั้นประถมทางนี้มัธยมหรือบางนี้ประถมทางโน้นมัธยมก็ได้แล้วแต่ใครจะรับความก้าวหน้าแต่ที่นี่จะเรียนแบบผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบตัวเองนะไม่มีการบังคับเพราะว่าทุกคนรับผิดชอบแต่ว่าเรามีกติกาเอาไว้ว่าถึงเวลานี้ต้องทำอันนี้นะสอบอารมณ์การสอบอารมณ์ก็รู้ว่าอารมณ์ตัวเองเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นระยะไปนะเพราะในวิธีการหลวงพ่อเทียนนี้เราจะให้รับผิดชอบตัวเองเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักวิปัสสนาแล้วก็จะปล่อยให้ศึกษาแต่ว่าก็รักษาเวลารักษากติกาแต่คนใดที่ยังเป็นสมถะอยู่เราก็ให้ไม่ให้หลับตาไม่ให้นั่งแช่เพราะสมถะนั้นจะนั่งแช่นั่งแบบทะลุเวทนามันเรียกว่าสมถะเอาเวทนาเป็นประกันจับตัวเวทนาเป็นประกันแต่วิปัสสนานี่เราจะไม่เอาตัวเวทนาเป็นประกันแต่เอาตัวปัญญาเป็นประกันคือศึกษาวิการเปลี่ยนแปลงทุกระยะการเคลื่อนไหวนะ
ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดคือหยาบไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเวทนาทางกายทางกลางก็ได้เห็นความรู้สึกที่เราพอทนได้อย่างหยาบคือเวทนาที่เราทนไม่ได้อย่างละเอียดคือเวทนาที่เราทนได้สบายแล้วก็ปรับเวทนาจากหยาบกลางละเอียดสลับกันไปสลับกันมาโดยที่ไม่แช่ในเวทนาการแช่เวทนาเป็นสมถะอย่างหนึ่งต้องการที่สร้างพลังสมาธิพลังจิตเอาชนะเวทนาด้วยการใช้สมาธิแต่วิปัสสนานั้นจะเปลี่ยนเวทนาให้เป็นปัญญาเลยทีเดียวโดยเอาสัมปชัญญะเป็นสมาธิก็จะพยายามแยกแยะเห็นในฝ่ายรูปกับนามแยกกันให้ชัดนะในส่วนรูปก็คือเวทนาของกายในส่วนนามคือเวทนาของจิตก็เอามาสงเคราะห์กันว่าช่วงไหนเราต้องตามรู้เวทนาทางกายแก้ไขปัญหาทางกายทั้งเริ่มต้นก็คือเราจะดูอาการของกายให้ชำนาญนะแล้วก็พยายามที่จะจัดการเวทนาทางกายเนี่ยแปลงให้มันเป็นตัวสัมปชัญญะปัญญาได้อย่างไรแล้วก็ฝึกกันตามลำดับเมื่อรู้จักแยกสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาให้เห็นชัดว่าลักษณะของแต่ละอย่างเป็นอย่างไรก็ให้ไปทำเราทำบันทึกออกมาตอนเย็นก็มีการตรวจการบ้านแล้วคนไหนทำไม่ได้ก็เขียนปัญหาถามในสมุดบันทึกในช่วงแรกที่เราทำกันอย่างนั้นในช่วงที่สองเราก็ทิ้งการบันทึกทิ้งการถามให้มาทำนะในช่วงที่สามเราก็จะไปพิสูจน์หมายความอาจจะพาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยไประยะสัก 3-4 วันช่วงท้ายก็กลับมาประเมินผลกันอันนี้คือกระบวนการที่เราตั้งเอาไว้นะสำหรับคนที่อยู่ทางโน้น10วันแล้วอาจจะกลับข้างมาทางนี้ถ้าสมัครใจนะแต่ถ้าอยู่ที่นั้นรู้สึกสบายก็อยู่ที่นั่นตลอดทั้งเดือนก็ได้แต่อยู่ที่นี่เราจะเข้มงวดในแง่ของการตรวจสอบสภาวะต่างๆให้ชัดเจนคือต้องการให้เกิดปัญญาพอคนเราเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่เราไม่กลัวเวทนาไม่กลัวราคะไม่กลัวโทสะไม่กลัวโมหะพร้อมที่แปลงสภาพของราคะโทสะโมหะให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้อย่างไรก็มีการเรียนรู้วิธีแปลงเพราะไม่ต้องการสมาธิที่ไม่มีปัญญาแต่ต้องการสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิก็คือสัมปชัญญะเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัมปชัญญะว่าสัมปชัญญะกับสัมมาสมาธิเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราก็จะเรียนรู้รายละเอียดถึงสภาวะต่างๆอันนี้เพื่อให้เกิดปัญญาแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่พร้อมที่เกิดปัญญาก็กลับไปตั้งต้นเรียนเบื้องต้นไต่ระดับขึ้นมาใหม่หยาบกลางละเอียดขึ้นไปเพราะเวทนาทางกายมี3ระดับคือความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายและความรู้สึกไม่แน่ความรู้สึกที่ยังไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายเวทนาทางกายแล้วจะไต่ระดับจากนี้ไปเวทนาที่สบายก็ทำให้เราชอบใจเวทนาที่ไม่สบายทำให้เราไม่ชอบใจเวทนาที่ยังไม่แน่ก็ทำให้เราไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นในระดับเวทนาทางใจก็จะออกมาเป็นชอบใจไม่ชอบใจและไม่สนใจเวทนาทางกายก็จะออกมาเป็นสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่นะเราจะดูเวทนาทั้งสองระดับนี้ให้เป็นซะก่อนเวทนาไหนที่ยังไม่แน่ก็มาดูว่าเพราะอะไรนะอันนั้นเราก็ให้ศึกษาไปว่าตลอดเวลาเรามีความเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นความทุกข์ความไม่สบายกายเนี่ยมันก็แสดงตัวตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะแปลงความไม่สบายให้เป็นสมาธิได้อย่างไรแต่ความสบายก็มีน้อยนะมีน้อยความสบายนี่ปรับให้เป็นศีล
ความรู้สึกยังไม่แน่หรือความไม่ใส่ใจเนี่ยต้องแปลงให้เป็นปัญญาให้ได้ก็คือใส่ใจลงไปก็ลำดับไปอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรคนไหนทำออกมาได้ไม่ได้ก็มารายงานกันตอนเย็นก็เป็นวิธีการศึกษาเราแต่ละคนก็ได้อารมณ์นะพิสูจน์กันตอนเช้าช่วง4วันผ่านไปไม่ได้อารมณ์อยู่2คนบอกให้แก้ตัวใหม่ถ้าไม่แก้ตัวก็กลับบ้านเอาอะไรเขาบอกกลับบ้านดีกว่าก็ให้กลับบ้านมาค่ายนี่แล้วมันมีสัพพยะทุกด้านน่ะแล้วคุณไม่ได้เรื่องนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคุณไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาคุณจะอยู่ทําไมเราก็มีการตรวจสอบอาหารและสัพพยะเขาก็ส่งถึงที่เอาว่าสัพพยะมีความพร้อมด้านธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อทุกอย่างอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปปุคละสัพพยะเพื่อนสหายเพื่อนมิตรสหายที่ปฏิบัติให้ความอบอุ่นให้ความเอื้อเฟื้ออาทรกันเป็นอย่างดีธรรมะสัพพยะในวิธีการที่เรามาปฏิบัติก็ทุกคนก็ปฏิบัติได้ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปคือวิธีการเคลื่อนไหวนะเมื่อสัพพยะพร้อมทุกอย่างแล้วนี่เราก็ยังไม่ได้ผลของการปฏิบัติแล้วคุณจะไปหาสัพพยะที่ดีกว่านี้จากที่ไหนเราก็ต้องพิสูจน์ศรัทธาเพราะฉะนั้นโดยอาศัยตัวศรัทธาและความเพียรเป็นพื้นฐานนะคือต้องมีความรักในการที่จะทำเมื่อรักแล้วพิสูจน์ความรักด้วยอะไรด้วยการลงมือพิสูจน์ด้วยการลงมือทำว่าเรารักตัวเองจริงไหมนะเสร็จแล้วเราก็มาขยายความว่าเรารักตัวเองรักแบบไหนนะรักที่ไม่มีโทษชังก็ไม่มีโทษนะฉะนั้นเราต้องการความสุขที่ไม่มีโทษความทุกข์ที่ไม่มีโทษและความเป็นกลางที่ไม่มีโทษความสุขที่มีโทษหมายความความสุขที่สร้างความอยากให้เพิ่มขึ้นเป็นความสุขที่มีโทษความทุกข์ที่มีโทษคือความทุกข์ที่เราไปปฏิเสธมันเพราะนั้นความสุขก็มีคุณความทุกข์ก็มีคุณความไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีคุณเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรก็เราก็ศึกษารายละเอียดก็ปรากฏว่าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ศึกษากลับมาย้อนกับศึกษาเบื้องต้นใหม่บางคนเข้าใจไปแล้วก็ไปนะก้าวหน้าต่อไปนี่ลักษณะที่การศึกษาเราเพราะฉะนั้นในเรื่องวิธีการเป็นเพียงอุปกรณ์วิธีการเคลื่อนไหวยุบหนอพองหนอพุทโธพวกนี้เป็นอุปกรณ์เหมือนเราทานอาหารที่เราจะมีช้อนมีจานเพราะนั้นวิธีการก็เพียงช้อนเพียงจานมันไม่ใช่อาหารแต่ความรู้สึกและความเข้าใจที่ได้จากวิธีการมันเป็นเสมือนอาหารที่เราจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะงั้นเราก็จะไม่เอาวิธีการมาว่ากันแต่ใช้วิธีการในฐานะเป็นเครื่องมือเหมือนเราจะดื่มน้ำก็ต้องใช้แก้วจะทานข้าวต้องใช้จานอย่างนี้เป็นต้นเราก็จึงไม่มาขัดกันในเรื่องของวิธีการก็เพียงเหลือพึงศรัทธาและความเพียรของเราที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนจริงเป็นคนจริงแค่ไหนที่ศึกษาแต่ตลอดเวลาที่เราสัมผัสได้ก็คือความทุกข์ความไม่สบายวันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวหาวเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยสลับกันอยู่อย่างนี้เราก็ดิ้นรนนะดิ้นเพื่อออกจากทุกข์ในฐานะว่าเราได้รับวิบากกรรมเพราะทำให้การเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรับวิบากก็คือต้องอยู่กับทุกข์อันนี้ให้ได้นะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติเพื่อให้พ้นวิบากอันนี้หมายความว่าต้องพ้นไปจากทุกข์อันนี้ด้วยแต่ใดที่เรายังไม่เข้าใจทุกข์ที่เรายังมีอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องสร้างวิบากทุกนี้ต่อไปในชาติต่อไปตอนนี้เรามาศึกษาเพื่อจะให้พ้นวิบากทุกอันนี้เพราะชีวิตเป็นทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อยู่เฉยๆก็ทุกข์กินก็ทุกข์หลับก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์มันมีแต่ทุกข์นะทีนี้จะแปลงทุก
ให้มันเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้อย่างไรนี่อันนี้คือเราจึงมาปฏิบัติถ้าเราไม่ต้องการที่มาแปลงทุกข์ให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัตินี่เพื่อที่จะแปลงทุกข์อันเกิดจากความพอใจทุกข์อันเกิดจากความไม่พอใจทุกข์อันเกิดจากความไม่สนใจเนี่ยทุกข์เกิดสามอย่างทุกอย่างมีแค่สามอย่างทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมีต้นตอมาแค่สามอย่างแค่นี้นะทุกข์เกิดจากความพอใจเช่นเราพอใจอยากจะได้มีเงินมากๆก็ต้องยอมทุกข์หาเงินหามรุ่งหามค่ำเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั่นทุกข์จากความพอใจเพื่อจะได้มาทุกข์เกิดจากความพอใจอยากจะมีลูกมีผัวมีเมียมีเต้าก็ต้องทุกข์ทำมาหากินในการดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกันนี่ทุกข์เพราะความพอใจเป็นธาตุของความพอใจต้องยอมทุกข์รับใช้ผัวรับใช้เมียรับใช้ลูกรับใช้ทรัพย์สินสมบัติรับใช้ประเทศชาติรับใช้เวทนาสุขทุกข์ที่มีตลอดเวลาเพราะนั้นความพอใจก็ทำให้เกิดทุกข์ความสุขก็ทำให้เกิดทุกข์เพราะความสุขเป็นต้นตอของความพอใจความสบายกายความไม่สบายกายคือความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่สบายกายเวลาเจ็บป่วยมาก็ต้องขวนขวายหาหมอหายาหาวิธีการรักษา หาน้ำสันมันก็ดีนะเห็นขยับหลายคนแต่น้ำไม่ถึงพระสักทีนี่ดังนั้นเองก็เราจึงต้องเอาความไม่สบายเนี่ยไม่ให้มันทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องแปลงความไม่สบายให้เป็นปัญญาความไม่สบายนี่ถ้าเราแก้ไขมันเป็นสมาธินะเป็นสมาธิความสบายใจถ้าเราจัดการมันถูกต้องมันเป็นศีลแล้วก็ความไม่แน่ของความสุขทุกข์เนี่ยถ้าเราศึกษามาให้ดีมันเป็นปัญญาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราแก้ไขความสบายไม่สบายและความไม่แน่ทั้งสามอย่างนี้ให้ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาก็เกิดตรงนั้นเองโดยการแปลงโดยการแปลงศีลสมาธิปัญญาให้เป็นตัวสภาวะแต่ถ้าเราแปลงเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ได้มันก็จะออกมาเป็นรากเหง้าของอกุศล3อย่างความพอใจเป็นรากเหง้าของราคะความไม่พอใจก็เป็นรากเหง้าของโทสะความไม่แน่ใจก็เป็นรากเหง้าของโมหะนะก็จะเป็นรากของเป็นอย่างนี้ตลอดนะงั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ยากแต่เราทำไมเราจึงไม่ทะลุก็เพราะเรายังไม่ใส่ใจที่จะศึกษานะเพราะนั้นก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาพื้นฐานอันนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วต่อไปเมื่อเราชำนาญเรื่องนี้แล้วเป็นไงอยู่ที่บ้านทำได้ไหมได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ชำนาญเรื่องนี้อยู่ที่ไหนก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมก็แสดงว่าเราก็ยังไม่แน่ว่าเราจะเข้าถึงสภาวะอะไรต่างๆได้เพราะนั้นอันนี้คือโดยสรุปที่นี้ใครมีข้อสงสัยอะไรถามก่อนที่จะขึ้นช็อตต่อไปเข้าใจไหมหรือฟังผ่านๆไปเฉยๆมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถูกต้องแล้วนี่เราเอาน้ำรดดินเดี๋ยวต้นไม้ก็เกิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ที่เราต้องการก็ได้เราจะปลูกผักอะไรล่ะเอาดินรดน้ำแน่นดินไม่ต้องชุ่มแน่นอนนะแต่เราจะปลูกผักอะไรอ่ะหรือว่าให้ต้นไม้มันเกิดขึ้นเองใช่ไหมกำปั้นทุบดินก็ถูกแน่นอนนั่นเองก็เราก็ทำความรู้สึกเป็นพื้นฐานนะความรู้สึกเป็นพื้นฐานก็อยากจะให้เราได้ความรู้สึกโยมพิกุล
มาหาปฏิบัติตั้งแต่ปี29นะแล้วก็ไปศึกษากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆคุณลืมไปแล้วเห็นแล้วไปแจกโยมอาตมายังอิจฉาอยู่เลยคุณเอาน้ำร้อนมากินตอนร้อนไม่ก็ท่าเลยเอาแก้วมาน้ำร้อนมากินตอนร้อนอีกแล้วอันเลยอุ่นแล้วนะหลวงพ่อมันจะคอแห้งบ่อยก็ถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วนี่มันไม่มีความทุกข์นะอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสบายตลอดอยู่ยังไงก็สบายจะกินก็สบายจะแก่ก็สบายจะเจ็บก็สบายจะตายก็ยิ่งสบายอีกเพราะมันจะต้องไม่เกิดอีกแต่ถ้าว่าเรายังไม่มั่นใจสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ก็ยากจะกินก็ยากจะไปก็ยากจะนอนที่ไหนก็ยากจะกินที่ไหนก็ยากจะเจ็บก็ยากจะตายก็ยิ่งยากอีกนะมาก็ดูเหมือนกันว่าเมื่อใดตัวเองจะตายนะอยากจะตายเหมือนกันไม่ยากเนาะเป็นเรื่องง่ายๆหูนั่นไม่ค่อยอันนี้ยังไม่แน่เนาะอาจจะล้มก็ได้ตกลงว่าทางนี้จะไปโอ้ตรงนี้ลำบากไว้นอนก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ลำบากก็ไปพักทางนู้นบ้างอยู่ในโอ้พักที่นี่รู้สึกสบายเกินไปเซ็งก็ยังมาอยู่ลำบากบ้างก็มาทางนี้ก็ได้อันนี้นะเพราะนั้นก็แต่ว่าแต่อย่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันที่นี่ข้อดีก็คือเป็นธรรมชาติตามสบายไม่มีการบังคับอยากจะนอนตอนไหนอยากจะหลับตอนไหนตามเวลาเวลา3 ทุ่มเรานอนนะแล้วก็นอนได้ถึงที่3ตื่นมาในช่วงกลางวันก็รับผิดชอบนะต่างคนก็ต่างใส่ใจตัวเองเป็นธรรมชาติแต่ว่าตอนกลางวันไม่เห็นกันนะต่างคนต่างหามุมเอาเองนะไม่ได้รวมกันใครจะหลบนอนหลบทำที่ไหนก็ไม่มีปัญหานี่ก็ทำให้เป็นอิสระแต่ตอนเย็นตอนเช้าต้องมารวมกันให้แต่ละคนได้วิเคราะห์วิจัยธรรมเราก็รู้สึกว่าสะดวกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่นี่ไม่มีญาติโยมมารบกวนห่างจากหมู่บ้านพอสมควรนะเสียงดนตรีเสียงประกาศในหมู่บ้านก็มาไม่ถึงนะแล้วก็เลยว่าสัพยะระดับนี้แล้วนี่ถ้าหากว่าใครไม่ได้อารมณ์เนียวก็เสียดายเพราะข้างนอกมันเต็มไปด้วยปัญหาเร่าร้อนนะออกไปแล้วสัมผัสได้ทันทีแต่ว่าเราไม่ได้หลบหนาวหลบร้อนมาอยู่สบายแล้วนะแต่เรามาสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะออกไปรับปัญหาต่างๆแบบไม่มีปัญหาเหมือนกับเราออกไปแล้วเดินทางผ่านฝนเราก็มีร่มละมีเสื้อกันฝนเดินไปนี่จะผ่านแดดเราก็มีร่มละกันแดดได้แต่ถ้าเราสร้างร่มไม่เสร็จออกไปเจอแดดก็ต้องร้อนเจอฝนก็ต้องเปียกนะมานี่ก็มาสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะไปอยู่กับโลกที่มีปัญหาแบบไม่มีปัญหานะหมายว่าเราโชคดีนะในวิธีการของพระเทียนไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆต้องผ่านอะไรมามากแต่คนที่ผ่านเข้ามารับวิธีการของพระเทียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรมานะยิ่งโชคดีมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปละหกละเหินในวิธีการอื่นบางคนต้องละหกละเหินมาจากวิธีการอื่นหลายวิธีกว่าจะมาเจอวิธีนี้หรือบางทีมาเจอแล้วก็ยังรับไม่ได้ก็มีก็ยังไม่ถึงไม่ถึงวิบากบุญยังไม่ถึงนะแต่รับได้แล้ววิธีการนี้มันวิเศษตรงที่ว่ามันสบายนะคือไม่มีข้อจำกัดอะไรมากมายมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้ามีกฎระเบียบระบบระเบียบอะไรมากมันทำให้บดบังปัญญาทำให้เราเกิดวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าจะอันนั้นจะถูกอันนี้จะผิด
คนนั้นจะว่าคนนี้จะตำหนิเราเกิดวิตกกังวลเป็นนิวรณ์แต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเข้าใจแล้วนี่มันทำให้เราสามารถปรับความรู้สึกที่สบายสบายได้ตามต้องการแต่เราเป้าหมายต้องการความสบายแต่ว่าสบายแบบไม่มีโทษคำว่าสบายแบบไม่มีโทษคือเราไม่ยึดติดเพราะรู้ว่าความสบายก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่สบายความสบายนั่นเองก่อให้เกิดความไม่สบายและความไม่สบายนั่นเองก่อให้เกิดความสบายก็เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันนะถ้าเราติดสบายพอไปเจอความไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์นะเราก็หนีไม่พ้นเพราะนั้นเราสบายได้แต่ไม่ติดพร้อมที่จะไม่สบายได้เหมือนเรานั่งอ่ะนั่งไปสักพักก็ความไม่สบายก็มาพอความไม่สบายมาเราก็ปรับออกไปความสบายก็มานั่งไปสักพักหนึ่งความไม่สบายก็มาก็สลับกันอยู่นี้ดังนั้นเราจึงใช้ความสบายไม่สบายให้เป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาจะทำให้เราไม่ยึดติดในความสบายและความไม่สบายพร้อมที่จะสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้ถ้าคนไปยึดติดความสบายก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนอ่อนแอถ้าเราไปติดในความไม่สบายก็กลายเป็นคนแข็งกระด้างก้าวร้าวทิฏฐิมานะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยึดติดอะไรต่างก็มีโทษแต่ว่าบางครั้งเราสบายก็ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้สบายบางครั้งเราไม่สบายก็ได้มีเหตุปัจจัยว่าต้องทำงานหนักต้องทำมาหากินต้องประกอบอาชีพการงานก็ไม่สบายแต่เราใช้ความไม่สบายเหมือนกับไฟใช้หุงข้าวต้มแกงเวลาเราต้องการใช้แสงสว่างใช้แสงสว่างเมื่อเราต้องการถ้าเราจัดแจงความไม่สบายได้เหมือนเราจัดแจงไฟฟ้าความไม่สบายก็เป็นประโยชน์ทำให้เราได้กินอาหารอร่อยทำให้ได้แสงไฟใช้ในอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีความไม่สบายก็จะกลายเป็นความสะดวกและปลอดภัยทำให้ได้แสงสว่างนั่นหมายความว่าเราจัดการความไม่สบายได้ถูกต้องความสบายก็เหมือนน้ำในบ้านเราใช้ในยามจำเป็นเวลาจะอาบจะสูงเวลาจะล้างจะดื่มเราก็เปิดใช้ได้แต่เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ควรจะปิดมันเพราะนั้นเราก็จะไม่ใช้ความสบายแบบพร่ำเพรื่อและใช้ความไม่สบายแบบพร่ำเพรื่อทำให้ความสิ้นเปลืองความสบายและความไม่สบายเหมือนเราใช้น้ำใช้ไฟเกิดจำเป็นก็สิ้นเปลืองต้องเสียค่าน้ำค่าไฟรายเดือนแพงนะฉะนั้นเราก็ใช้สุขอย่างจำกัดจำเกี่ยและประหยัดและใช้ทุกข์อย่างจำกัดจำเกี่ยและประหยัดเพราะสุขทุกข์นั้นเป็นพลังงานที่จะอำนวยความสะดวกให้เราฉะนั้นเราจึงมาฝึกฝนให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้เราดำเนินทางไปสู่ความสิ้นทุกข์สิ้นสุขถ้าเรายังมีสุขอยู่เราก็ยังไม่สิ้นทุกข์ถ้ายังมีทุกข์อยู่เราก็ไม่สิ้นสุขแต่ถ้าใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นเราก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์สุขทุกข์ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางไปสู่สิ้นทุกข์ของเราได้นั่นคือความหมายที่เรามาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติไม่ใช่เพื่อความหมายนี้แล้วการปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นความเสียเวลาความเพ้อฝันความคลั่งไคล้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ความจริงนะเพราะนั้นเราต้องรู้เป้าหมายเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรมาปฏิบัติเพื่อที่เราจะใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นเมื่อสุขมาเราก็ไม่หลงเพลินเมื่อทุกข์มาเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่หนีแต่เราสามารถเผชิญทั้งสองสภาวะได้อย่างสบายยิ่งเผชิญเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราเกิดพลังปัญญาและแสงสว่างมากขึ้นนะแต่ถ้าเรายังอยู่กับสุขกับทุกข์ด้วยความทุกข์ทรมานด้วยความโหยหาความสุขก็ถือว่าเราการปฏิบัติเรายังไม่ได้ผลนะดังนั้นมาเองก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีและหลักการอันนี้มา
นานไม่ต่ำกว่า30ปีก็ใช้หลักการนี้มาตลอดก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดละชาตินี้จะตายวันไหนจะป่วยวันไหนก็พร้อมนะก็คิดว่าเวลาตัวเองป่วยตายถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาจะมาไปหาหมอกันแล้วกันนะพร้อมที่จะป่วยจะตายได้ตลอดเวลาเพราะเพียงพอแล้วแค่นี้ชีวิตแค่นี้พอแล้วไม่ต้องการที่จะถูกหวยด้วยเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านอีกแล้วนะต้องการแค่ว่าได้อยู่สบายกินสบายไปสะดวกแค่นั้นเองแล้วแต่อีกอันหนึ่งลืมเอ่ยถึงว่าช่วงเช้าเรื่องตีสี่ตีห้าเรามีการดูแลธาตุขันธ์ด้วยการออกกำลังกายในช่วงที่สองคือตั้งแต่วันเมื่อวานจนไปถึงวันที่20เราเปลี่ยนการออกกำลังกายมาเป็นการเดินขึ้นเขาในช่วงเช้าแทนเดินขึ้นเดินลงวันละหนึ่งรอบก็ถือว่าเท่ากับออกกำลังกายไปเซตหนึ่งชั่วโมงเดินขึ้น30นาทีเดินลงแค่30นาทีนะก็ถือว่าชดเชยตรงนั้นแต่ในช่วงที่3เราก็ใช้ปีนเขาแทนใครสนใจบ้างผู้หญิงนี่คงจะยากนะเนาะเป็นภาระนะมึงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ศึกษาตามกำลังแต่ก็จะให้ชาวบ้านไปชวนไปสำรวจเส้นทางซะก่อนว่าเราไปที่ไหนบ้างลองเดินดูสัก5วันพาไปหลงป่าสัก3คืนเอาไปปล่อยในป่าแล้วหาทางกลับบ้านของใครของมันนะฉะนั้นก็คือวิธีการเราจะทำไงให้เกิดสติปัญญาเนี่ยเราจะทำนะเพราะสติปัญญาเป็นสรณะที่จะเราจะใช้ได้นะเพราะชีวิตที่ขาดสติขาดปัญญาเป็นชีวิตที่น่าสงสารและสมเพชนะเพราะทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ถูกเพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยที่ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญานี่อย่าอยู่ให้เสียเวลานะฝึกไปเรื่อยๆแต่เราก็จะให้หลักการจริงๆแล้วก็ให้กันไม่ได้แหละทุกคนต้องทำให้กับตัวเองนะแต่เขาบอกวิธีการเท่านั้นเองไปทำกันเอาดูฉะนั้นเองในช่วงที่สองนี้ที่แรกว่าจะสลับค่ายกันโดยบังคับว่าที่นี่ต้องไปที่นู่นและที่นู่นต้องมาที่นี่มาพิจารณาอีกทีแล้วคงไม่ใช่วิถีวิปัสสนาต้องเป็นไปด้วยศรัทธาและความเต็มใจไม่ใช่บังคับนะถ้าเป็นการบังคับเป็นวิธีของสมถะเพราะสำหรับผู้ที่ยังเริ่มต้นหรือคนที่เริ่มต้นหรือคนใหม่ใช้สมถะแต่คนประสบการณ์มาบ้างแล้วก็คือต้องการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปเป็นวิปัสสนาด้วยความรักและความสมัครใจของตัวเองไม่มีการบังคับนะแต่เราก็มีกติกาเอาไว้เผื่อให้ความงดงามและความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก็มีกติกานิดหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ละหลวงเกินไปอันนี้ก็คือส่วนที่นำเสนอมาช่วงแรกก่อนที่จะนำไปสู่ช่วงที่สองต้องการให้ถามปัญหามีอะไรบ้างไหมที่ปฏิบัติขั้นนู้นมา10วันมีอะไรที่ข้องใจหรือที่ลูกปูโป่งสบายละ อยู่ที่นี่สบายแต่กลับไปบ้านไม่สบายอาหารไม่ดีดนตรีไม่ไพเราะเหมือนที่นี่อีกแล้วอยู่ที่สำนักอาหารดีดนตรีไพเราะสบายดูมันไม่ทุกข์เลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะกลับไปบ้านก็หวยหาอยากกลับมาอีกแล้วนะแสดงว่าไม่ได้ปัญญาละนะนั่นก็ให้เกิดตัวยึดติดได้นะถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ต้องให้ขอมาอีกตัวหนึ่งนะจะให้รายงานคนเดียวอยู่ไหนมาอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งเขาไม่ตัวนี้นั่นในภาคปฏิบัติอย่างได้กล่าวแล้วว่าเราใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนนี่เราเลยไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าถือว่าผู้คนเข้าใจแล้วนะพูดถึงวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่เข้าใจกันได้หมดว่าต้องเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวนี้เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มกำลังของสติสัมปชัญญะท่านนั่นเองนะแต่ถ้าคนบอกว่าเอ๊ะขี้เกียจเคลื่อนไหวนั่งสมาธิได้ไหมก็ได้ถ้ากำลังของสติสัมปชัญญะเกิดได้ก็ทำได้นะแต่ถ้ากำลังสติสัมปชัญญะมันเกิดแต่ว่ามันน้อยเกินไปร้อยหนึ่งได้แค่10ลงทุน100บาทแต่ได้กำไรมาแค่10บาทนี่ไม่คุ้มกับการลงทุน
คุณนั่งสงบไปชั่วโมงได้ปัญญามาแค่นิดเดียวเนี่ยพอในที่นี้เราไม่ต้องการสมาธิมากนะต้องการความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นคุณทุนไปร้อยหนึ่งคุณจะได้ทั้ง200หรือ300ในวิธีการหลวงพ่อเทียนเหมือนกันการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาขึ้นมาแทนเพราะถ้าหากเกิดปัญญาเนี่ยความสงบคุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปนั่งให้ลำบากแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เกิดปัญญานะถึงจิตคุณสงบคุณก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็สลายไปแต่ถ้าเกิดปัญญาแล้วความสงบคุณหามาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเรารู้วิธีว่าจะทำให้จิตสงบได้อย่างไรนะเพราะเรามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาจิตสงบพอหมดเงื่อนไขคุณก็หากลับคืนมาไม่ได้ก็หมดแล้วก็หมดเลยอันนี้เรียกว่าทำสมาธิไม่เกิดปัญญาคือได้มาแล้วก็หายไปนะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดปัญญาซะก่อนสมาธิทำเมื่อไหร่ก็ได้สมาธิคือจิตทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเบาสบายผ่อนคลายและเยือกเย็นเท่านั้นเองและมั่นคงนะนั้นก็ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราภาวนาเป็นสามารถจะทำให้ศีลเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้สร้างสมาธิเกิดขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทำให้สร้างปัญญาขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาที่เราจะนำไปใช้ได้เรียกว่าสัมมปัญญาสัมมปัญญายปัสสติทีนี้ในเรื่องของบัญญัติคือไตรลักษณ์เนี่ยที่เราคุ้นหูกันว่าไตรลักษณ์คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราสัมผัสมันได้เป็นบางครั้งหรือสัมผัสได้ตลอดเวลาต้องถามทีละคนไหมที่จะให้ยกมือทั้งนับโหวตจะยกมือนับโหวตหรือถามทีละคนดีว่าไตรลักษณ์ปรากฏเป็นบางคราวหรือปรากฏตลอดเวลาไอ้หนูรู้จักไตรลักษณ์ไหมชื่ออะไรไอ้หลวงพ่อพูดค่อยไปเรื่อยว่าไม่ได้ยินอ๋อเขาเป็นคนหูไม่ค่อยดีอ๋อเหรออ๋อเหรอเอามาจากพม่าเหรอหมอต้องอาศัยโยมสุภาพแปลหน่อยได้ไงถ้าเป็นพม่าถามว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาที่ในกายในใจของปรากฏตลอดเวลาหรือปรากฏไปบางครั้งในบางครั้งโยมสุภาพไตรลักษณ์นิจังทุกขังอนัตตาในชีวิตเราปรากฏเป็นบางครั้งหรือปรากฏตลอดเวลาทางนี้เป็นไงโยมนุชไตรลักษณ์ในร่างกายในจิตใจของเราปรากฏเป็นบางครั้งหรือปรากฏตลอดเวลาปรากฏตลอดเวลาเราเห็นมันบางครั้งเราเห็นมันตลอดเวลาเพราะอะไรจึงไม่เห็นตลอดเวลาเราเสียงค่อยไปทั้งพ่ออยากจะได้ไม้นี้ยังไม่เสร็จได้ไหมนั่นในถาดมันอยู่ตรงนั้นในนั่นไงในถาดนั่นไงข้างหน้าคุณนั่นคุณเปิ้ลสองเปิ้ลนะเปิ้ล A เปิ้ล B เปิ้ล A คนไหน แล้วแต่ละปรากฏตลอดเวลาหรือปรากฏเป็นบางคราวมันจะปรากฏตอนไหนแต่ทางใจเนี่ยแต่เรารู้แต่ละได้ตลอดเวลาหรือรู้แล้วเป็นบางคราวโยมจิราพรฮะนั่นดิเรารู้ไตรลักษณ์ที่มันเกิดตลอดเวลาได้เป็นบางครั้งหรือเรารู้ได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติถ้ามีสติเนี่ยเรารู้ไตรลักษณ์แค่ในนามของความรู้สึกตัวเท่านั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ไตรลักษณ์ถึงความ
ป็นตรายสิกขาเพราะนั้นเฉพาะสติเนี่ยมันได้ระดับในระดับหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกตัวและรู้สึกช้ารู้สึกไวเท่านั้นทางกายนะแต่พอมีสมาธิหรือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี้ตั้งอยู่ได้นานแต่พอมีปัญญาทำให้เห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงคุณใช้ไม้ไหนถ้าเรามีปัญญามีสัมปชัญญะเนี่ยจะทำให้เราสามารถแก้ไขทุกข์ของเราได้นี่ปัญญาจะเกิดตอนไหนอ่ะจะเกิดตอนที่เมื่อเรามีการฝึกฝนแล้วก็เราต้องมีทั้งสติสมาธิค่ะเพราะว่าการฝึกสติเนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดสัมปชัญญะค่ะเมื่อเกิดสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะค่ะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้มันทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสัมปชัญญะเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาว่าเกิดทุกข์นั้นเกิดจากอะไรก็คือเราสามารถรู้สาเหตุของทุกข์เอางี้หลวงพ่อถามคุณก่อนว่าคุณเคยใช้เทียนไขที่บ้านไหมตอนไฟดับใช้น้อยค่ะหลวงพ่อเทียนไขใช้น้อยเดี๋ยวนี้ใช้ไฟฉายค่ะใช้ไฟฉายนะหรือว่าไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเอาใช้ไฟฉายดีกว่าเนาะ ไฟฉายสว่างกว่าไฟฉายองค์ประกอบของไฟฉายมีอะไรบ้าง1มีกระบอกมีกระบอก2แล้วก็มีตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่3สวิตช์สวิตช์ที่4ตัวปิดหลอดไฟหลอดไฟค่ะองค์ประกอบหลัก4ส่วนนะใน4ส่วนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาถ้าเปรียบกับองค์ของไฟฉายตัวไหนเป็นสติตัวไหนเป็นสมาธิตัวไหนเป็นสัมปชัญญะตัวไหนเป็นปัญญาเพราะองค์ประกอบของไฟฉายมี4ส่วนใช่ไหมมีกระบอกเปิดปิดปลั๊กใช่ไหมล่ะอะไรไฟฉายมีปลั๊กเลยเหรอไอ้มีไอ้ตัวสวิตช์ค่ะสวิตช์ออฟสวิตช์ออนสวิตช์ออนออฟนี่จะเป็นสติแล้ว4ส่วนคือ1กระบอก2สวิตช์3แบตเตอรี่4หลอดถ้าเปรียบสติสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาตัวไหนเป็นตัวไหนสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาอีกครั้งได้ไหมครับสติทำหน้าที่อะไรในกระบอกไฟฉายสติทำหน้าที่อะไรยมแบตเตอรี่ฮะเพราะไฟฉายมี4องค์ประกอบใช่ไหมใช่ทีนี้จะทำกระบอกแบตเตอรี่หลอดไฟเป้าหมายที่ทำต้องใช้ไฟฉายเพื่ออะไรแสงสว่างเพื่อให้ตาเห็นใช่ค่ะแสงสว่างมีที่ไหนก็ได้คือปัญญาค่ะหนึ่งก็คือสวิตช์ทำหน้าที่เป็นสติเปิดปิดสองกระบอกทำหน้าที่เป็นสมาธิสามฐานไฟฉายทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะสี่หลอดสว่างที่สว่างออกมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาห้าคือที่เราเห็นเนี่ยคือปัญญาห้าอีองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบสุดท้ายมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อไม่ได้ไมือที่จับเราไม่ออกเลยอันนี้คือตัวยานทำหน้าที่รวมทั้งหมดทั้ง4องค์ประกอบนี้ต้องทำให้เกิดยานคือตัวรู้หรือดวงตาค่ะนั้นดวงตาทำหน้าที่เหมือนยานปัญญาที่ทำให้ตาต้องการทั้งหมดนี่คือตัวยานนะก็คืออันนี้คือองค์ประกอบ4อย่างเนี่ยเพื่อให้เกิดยานปัญญาเท่านั้นเองถ้าปัญญายังไม่เป็นยานมันก็มีแต่หัวหลอดแต่ยังไม่ทำหน้าที่คนที่นี่เขาเรียกการกระทำเรียกว่าการกระทบสัมผัสเพราะนั้นถามว่าปัญญาเกิดตอนไหนคือการกระทบสัมผัส
เมื่ออ่านกระทบสัมผัสขึ้นหน้าที่ของสติสมาธิปัญญาถึงทำหน้าที่ได้ไฟฉายนี้หลวงพ่อกดปิดเอาไว้ครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบตรงนี้เขาเรียกว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ5ส่วนถึงจะเกิดประโยชน์นะฉะนั้นเมื่อในชีวิตประจำวันเวลาใช้ชีวิตไปเราเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแสดงว่าองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาใช่ไหม5ตัวเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความพอใจไปยึดติดความพอใจเกิดความไม่พอใจไปไม่ชอบนะเกิดลำรังเกียจอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่ามีการใช้องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งผิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาปรับที่องค์ประกอบไม่ใช่ไปวิ่งไปตามสุขตามทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไฟที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราจะเปิดปิดมันตอนไหนนะเราจะใช้มันตอนไหนก็อยู่ที่คนใช้ประโยชน์มันได้มากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันก็เกิดปัญญาในการที่จะไปเห็นความสำคัญของความเพียรเราเพียรไปเพื่ออะไรเหมือนเราหาเงินเนี่ยเราเห็นความสำคัญของเงินเหลือเกินเพราะเรารู้ประโยชน์และอานิสงส์ของมันเพราะนั้นเราไม่เคยเบื่อในการที่หาเงินใช่ไหมลงทุนเท่าไหร่ก็เอาเหมือนกันถ้าหากว่าเราเข้าใจองค์ประกอบอันนี้แล้วถามว่าปัญญากับทรัพย์เนี่ยเขาก็เคยโต้วาทีกันนะปัญญากับทรัพย์อันไหนดีฝ่านะถ้าเรามาโต้วาทีนี่คงไม่จำเป็นแล้วนะแต่คนก็ยอมรับว่าทรัพย์ปัญญาก็ดีกว่าทรัพย์เพราะอะไรเพราะตัวที่หาทรัพย์ได้คือตัวปัญญาถ้าคนมีทรัพย์แต่ขาดปัญญาทรัพย์นั้นก็อยู่ไม่ได้หมดไปใช่ไหมแต่พอมีปัญญาไม่ต้องมีทรัพย์อย่างพระเนี่ยไม่ต้องไปหาทรัพย์เลยใช่ไหมหาแต่ปัญญาแต่ทรัพย์มันก็มาเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็แสวงหาปัญญาก็พอบนเขาบนพระธาตุหลวงปู่หลวงพ่อไปสร้างบนเขาสูงขนาดไหนนี่รัฐบาลไปสร้างเองไม่ได้นะไม่มีปัญญาแต่พระที่ไม่มีทรัพย์แต่ไปสร้างได้เพราะมีปัญญาใช่ไหมหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสร้างเจดีย์องค์นี้เป็นองค์ที่23ที่ท่านสร้างมาทุกภาคเหนือนี่นะเพราะนั้นองค์ที่23ท่านสร้าง23แห่งเจดีย์ตามยอดเขาต่างๆอันนี้ก็สร้างด้วยมือของท่านเหมือนกันนะเห็นไหมเสายังเป็นท่อนเป็นท่อนท่านก็จับเอาท่อแต่ละท่อมาต่อกันนะท่อซีเมนต์ท่อน้ำจับมาต่อกันเป็นท่อนเสาอ่ะโดยไม่ต้องก็มาหลอกก็ทาสีเข้าไปหน่อยก็มันไม่เห็นละหินศิลาแรงนี่ก็ต้องมาต่อยเองนะผมดูนะอันนี้ก็ไอ้ข้าผนังแล้วก็จับท่อมาตั้งก็เทปูนทับก็เป็นผนังไปในตัวเลยนะไม่ต้องไปใส่เหล็กใส่อะไรยากเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีปัญญาแล้วมันก็คิดหาวิธีการได้เยอะแยะเพราะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันก็จะเห็นปัญหาเมื่อเห็นปัญหาก็แก้ปัญหาเป็นชีวิตก็หมดปัญหาเมื่อชีวิตหมดปัญหาก็หมดทุกข์นั่นเองใช่ไหมน่ะก็หมดทุกข์เพราะนั้นการปฏิบัติใดๆที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาก็อย่าเสียเวลาปฏิบัติแต่ว่าบางทีวิธีปฏิบัติทำให้เกิดปัญญาแต่เรายังไม่ถึงเวลาเกิดเท่านั้นเองนะต้นไม้ตัวนี้มะม่วงตัวนี้ต้องปลูกแล้วต้องเป็นผลแน่นอนแต่ถ้ารักษาไม่ดีมันก็ไม่เป็นเหมือนกันนะปลูกตั้งนานไม่เห็นออกดอกออกลูกสักทีหนึ่งนะเพราะเราดูไม่แลไม่เป็นเหมือนกันวิธีการทุกวิธีการทำให้เกิดปัญญาได้ทั้งนั้นนะถ้าหากเราใช้เป็นนะก็อยู่ที่เราเพราะนั้นถ้าสมมติเรานั่งปฏิบัติเป็นนานๆเนี่ยนั่งไปคนที่มีปัญญาคุณกับคนไม่มีปัญญาก็แตกต่างกันคนที่มีปัญญาก็ทำไปศึกษาไปดูไปศึกษาไปว่าอะไรเกิดขึ้นคนไม่มีปัญญาเขาก็เห็นเขายกก็ยกไปยกไปสักพักก็เมื่อยก็เบื่อก็เซ็งก็ทุซียกไปงั้นน่ะฝืนๆแกนๆไปหมดเวลาไปวันๆแต่ไอ้คนที่มีปัญญาก็ศึกษาเออนั่งนานมันเมื่อยยืนทำบ้างขณะที่ยืนก็ดูว่ายืนต่างจากนั่งยังไงเออยืนเมื่อกี้มันหนักก้นพอยืนพอยืนแล้วมันหนักขาก็หนักขาก็ทำไปเห็นขาหนักเอาก็เดินเปลี่ยนเอาน้ำหนักออกก็ไม่ต้องเดินมากนะก้าวหน้าถอยหลังสักสองสามก้าวก็เปลี่ยนได้แล้ว
บางคนปฏิบัติโอ้ไปวิ่งไปรอบคนนะบางคนอยู่ที่เดียวเป็นชั่วโมงไม่ไปไหนเลยนะฮะก็ทำอยู่ตรงนั้นแต่บางคนย้ายตรงนี้แล้วก็ย้ายตรงนั้นย้ายไปเรื่อยๆมันก็ต่างกันทีนี้บางคนไปปึ๊กเอาตรงนั้นกับตรงนั้นเพราะจับหลักสมาธิได้เพราะยิ่งมีสมาธิก็ยิ่งมีความสงบและมีความสุขมันก็อยากไม่อยากจะไปไหนแต่คนนึงหาสมาธิไม่เป็นก็ไอ้ตรงนั้นน่าจะดีเออตรงนี้น่าจะดีไปเรื่อยไปแล้วก็เลยไม่มีสมาธิในที่สุดอันนี้พ่อยังไม่เกิดปัญญานะดังนั้นในวิธีการที่มาทำก็คือให้ดูทุกส่วนโดยละเอียดนะในการเคลื่อนการไหวมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันว่านั่งแบบนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เดินแบบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หายใจลึกขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแล้วหายใจยาวขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เลี้ยวซ้ายไหลขวาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็เลยว่าโอ้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าอมตะธรรมเป็นอย่างนี้เองที่ทำรู้แล้วไม่ทุกข์อ่ะอมตะไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะแปลว่าไม่ทุกข์รู้แล้วไม่ทุกข์ถ้ารู้เรื่องทุกข์อยู่แสดงว่ายังไม่เจออมตะธรรมอมตะแปลว่าไม่ทุกข์คือมันไม่ตายจากความทุกข์เองนะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องหาใกล้ๆตัวเราทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเกิดประโยชน์หมดเลยนั่งไปเบื่อแล้วก็ดูความเบื่อต่อนี่อาการเป็นไงความเบื่อเนี่ยลำดับนั่งไปสักพักคิดปรุงแต่งเอ๊ะมันมาได้ไงเมื่อกี้ไม่คิดนะแสดงว่ามันมีที่มาแล้วเนี่ยไหนเราตั้งใหม่ลองไปคิดดูที่อ้าวท้ายความคิดมันมาทีนี้มาฉันจะดูเมื่อกี้เผลอคิดฉันไม่ได้ตั้งใจดูทีนี้ฉันจะตั้งใจดูตั้งใจดูไปตั้งนานมันก็ยังไม่มามันมาตอนไหนความคิดมาตอนเผลอตอนที่เราไม่เผลอมันไม่มานะที่สุดของความรู้มันก็เป็นความเผลอที่สุดของความเผลอก็เป็นความรู้ก็สลับกันใหม่ที่สุดของความสบายก็เป็นความไม่สบายที่สุดของความไม่สบายก็เป็นความสบายที่สุดของการเกิดก็คือการดับที่สุดของการดับก็คือการแค่นั้นเองอ๋อวันทั้งวันมันก็เลยไม่มีทุกข์เลยเพราะมันเห็นตลอดแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ทุกข์ไปไงมาทันทีดังนั้นที่เราปฏิบัตินี่เพื่อที่จะเห็นตัวเผลอตัวเพลินให้เป็นซะก่อนอ๋อเวลาเราโดยสัญชาตญาณคนมันชอบสบายใช่ไหมพอสบายแล้วก็ไปติดใจพอติดใจก็เพลินพอเพลินแล้วก็เผลอพอเผลอก็ทุกข์กลับมาเพลินเกิดมาหาความสบายใหม่พอเสพความสบายสักพักเนื่องจากปัญญายังไม่คงที่เนาะแล้วก็เผลออีกพอเผลอแล้วก็เพลินสลับเข้าไปเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัญญาและสมาธิเราคงที่พอสมาธิปัญญาคงที่ปั๊บเนี่ยมันไม่ปล่อยให้เผลอและไม่ปล่อยให้เพลินนะเห็นเหตุของการเผลอเห็นเหตุของการเพลินนะเพลินมาจากเหตุอะไรก็เฝ้าดูเหตุของมันเราแก้เหตุซะแต่ออกมาเป็นเพลินนี่เป็นผลละแล้วเหตุความเพลินคืออะไรก็คือความไปติดใจในความสบายเพราะนั้นอย่าให้ถึงกับความสบายเอาพอทนได้แล้วสบายเดี๋ยวมันเพลินพอเพลินมันก็ออกมาเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นผลที่เราเพลินดูไปดูมาเลยตามหาว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ดูไปดูมาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ากายเป็นเหตุของทุกทางใจหรือใจเป็นเหตุของทุกทางกายใครเป็นเหตุของใครน่ะเอ๊ะทำไมมันทุกไม่จบเพราะมันหมดแล้วมันยังมาอีกแสดงว่ามันตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นตัวเหตุแน่นอนระหว่างกายกับใจใครเป็นเหตุของใครเราก็เริ่มตั้งโจทย์หาละใช่ไหมว่ากายเป็นเหตุให้ทุกทางให้เกิดทุกทางแก่ใจหรือใจเป็นเหตุให้เกิดทุกทางกายเคยดูกันบ้างไหมคุณเปิ้ลเจอเรียงว่าใครเป็นเหตุของใครไม่อยู่ที่นู่นหนูเพราะไม่ได้ยินตรงนี้เรากำลังมาธรรมวิจัยกันนะถ้าผ่านธรรมวิจัยชุดนี้หมายความว่าเราก็ไม่ขาดทุนละเอาไปใช้เป็นพ่อกำลังตั้งโจทย์ว่าระหว่างกายกับใจหรือรูปกับนามเนี่ยรูปเป็นเหตุให้เกิดนาม
รูปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่นามหรือนามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่รูปหรือเรียกว่ากายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่จิตหรือจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่กายค่ะอันนี้ที่สังเกตดูมันจะเป็นสาเหตุให้กันและกันได้ค่ะคือมันจะบางทีก็ใจเป็นสาเหตุให้กายทุกข์บางทีก็กายเป็นสาเหตุให้ใจทุกข์แต่ถ้าเราดูดีๆแล้วอะค่ะทุกอย่างมันก็เกิดแต่ว่าถ้าเรารู้ทันทุกข์ทางใจก็ไม่เกิดอย่างเช่นเราปวดท้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะไปเข้าส้วมอันนี้ก็กลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจแต่ใจเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้ค่ะถ้าเรารู้เราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็พากกายไปเข้าห้องน้ำก็โดยที่ไม่ต้องทุกข์ถ้างั้นหนูพอถ้างั้นหนูพอตั้งโจทย์อีกข้อหนึ่งว่าระหว่างกายกับใจตัวไหนทุกตลอดเวลาตัวไหนทุกเป็นบางครั้งบางคราวตัวที่ทุกตลอดเวลาเนี่ยกายทุกตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ์ของเขาอยู่แล้วที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาอยู่สภาพทุกขลักษณะนะคะแต่ใจเนี่ยมันจะมีช่วงทุกกับช่วงไม่ทุกที่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะมีช่วงที่เหมือนกับช่วงที่เฉยๆหรืออทุกขสุขเนี่ยมันจะนานกว่าช่วงที่สุขกับทุกข์เพราะฉะนั้นตัวใจเนี่ยค่ะมันจะมีสุขและมีทุกข์เป็นครั้งคราวแล้วก็มีช่วงที่มันเป็นช่องว่างที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ตรงเฉยๆเนี่ยค่ะตรงนี้แหละถ้าเรามีปัญญาประกอบเข้าไปมันเราก็สามารถที่อยู่ตรงนี้ได้โดยที่ใจเราไม่เข้าไปกับทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะหลวงพ่อเคยตั้งข้อสังเกตว่ากายเนี่ยมันไม่สุขก็ทุกข์มันไม่สุขก็สุขดังนั้นคำว่าอทุกข์ก็ไม่สุขเนี่ยหลวงพ่อว่ามันก็คือสุขทุกข์ที่ยังไม่ปรากฏชัดแต่ความจริงมันสุขทุกข์แล้วไอ้ความไม่ปรากฏชัดเราเริ่มลืมใส่ใจไอ้การลืมใส่ใจตรงนั้นเรียกว่าก็ยังทุกข์ก็ไม่สุขแต่พอมาเป็นอาการของใจว่าพอใจไม่พอใจและไม่ใส่ใจเพราะนั้นคำว่าไม่ใส่ใจนี่คือการเพื่ออวิชชาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาเกิดจากตัวไม่ใส่ใจตรงนั้นทีนี้ถ้าจะบอกว่ากายทุกตลอดเวลาแต่ใจทุกเป็นบางครั้งแสดงว่าไตรลักษณ์จึงไม่ใช่สมุทัยที่จริงใจอะค่ะเขาเกิดอย่างความคิดนะคะเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องดับเสมอทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับแต่เราจะปล่อยให้เขาดับเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้อะค่ะไม่รู้เข้าไปมันก็จะดับของเขาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเผื่อเรามีความรู้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นพอเราเห็นปุ๊บตรงนั้นมันก็จะดับเร็วขึ้นอย่างจังโยมสุภาพไตรลักษณ์เนี่ยเป็นทุกข์เป็นสมุทัยของทุกข์หรือว่าเป็นลักษณะของทุกข์ไตรลักษณ์รู้อยู่ใช่ไหมว่าเป็นสมุทัยของทุกข์หรือว่าเป็นหรือเป็นทุกข์โดยตรงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นสมุทัยของทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์โดยตรงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเป็นทุกข์โดยตรงเป็นสมุทัยค่ะฮะเป็นสมุทัยค่ะไม่รู้เข้าใจคำถามหรือเปล่าตัวไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นตัวของทุกข์โดยตรงหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวของทุกข์โดยตรงแต่ถ้าจะเป็นเหตุของเกิดทุกข์นี่ก็คือว่าใจเราไปยึดไว้แล้วมันก็เป็นเหตุของทุกข์นั่นแสดงว่าไตรลักษณ์นี่เป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของกายโดยเฉพาะเลยไม่เกี่ยวข้องกับใจค่ะถ้าเราเข้าไปยึดเพราะนั้นไตรลักษณ์จึงไม่เป็นสมุทัยค่ะเป็นตัวของทุกข์โดยตรงนะค่ะทั้งนั้นตัวสมุทัยคืออะไรอ่ะตัวสมุทัยคืออยากจะให้ความสุขที่มีอยู่มันคงที่และไม่อยากจะให้ความทุกข์เกิดขึ้นและอยากจะให้สุขทุกข์จะให้สุขอย่างเดียวไม่ให้มีทุกข์เลยนี่เป็นตัวสมุทัยคือความอยากแต่ตัวทุกข์เองนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดอยู่แล้วนั้นได้ข้อสรุปไหมว่ากายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางจิตหรือจิตเป็นก่อให้เกิดทุกข์ทางใจกายเราจะได้คำตอบที่แท้จริงต้องมาวิเคราะห์ตัวนั้นก่อนว่า
กายทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันเป็นทุกข์โดยทุกข์เองแต่ใจมันเป็นสมุทเป็นที่เกิดสมุทัยไม่ใช่นั้นเป็นทุกข์เป็นบางครั้งเมื่อมีสมุทัยจึงเกิดเป็นทุกข์เมื่อไม่มีสมุทัยใจก็ไม่ทุกข์ใช่ค่ะนั้นเราจะทันว่าตัวสมุทัยคือความอยากที่อยากให้ความสบายคงที่ไม่อยากให้ความสบายเกิดขึ้นใช่ไหมใช่อันนั้นคือเป็นเหตุละเพราะมีความอยากนั้นใครเป็นเหตุของใครชักแคบเข้ามาชักแคบเข้ามาแล้วว่าใครเป็นเหตุของใครกันแน่กายเป็นเหตุที่แท้จริงเพราะมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะใจมันเป็นบางครั้งเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองมันจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้ใจก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะวันทำไมมันคิดนักคิดหนามันมาจากไหนรู้แล้วใช่ไหมมาจากไหนมาจากกายที่ได้รับสัมผัสแล้วใจไม่รับรู้มันจึงได้สั่งสมความคิดจิตใต้สำนึกนั้นไว้ใช่ไหมทุกครั้งที่มีการกระทบเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่จิตใต้สำนึกมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเมื่อไรเราเผลอไอ้ความคิดก็ออกมาได้เรื่อยๆเพราะมันได้เก็บสต็อกไว้เรียบร้อยแล้วตลอดตั้งแต่เราเกิดเพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมันคิดได้คิดดีไม่จบสักทีใช่ไหมเพราะมันเก็บมาตั้งแต่เราเกิดเพราะนั้นเวลาเครื่องบินตกทีเขาไม่ต้องรีบหาในส่วนอื่นนะเขารีบหาอะไรรีบหากล่องดำเพราะนั้นสับคอนเชียสของเราคือกล่องดำของชีวิตที่มันบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ใครสามารถพลิกไอ้ตัวสับคอนเชียสคือจิตใต้สำนึกได้ให้เป็นจิตรู้สำนึกคนนั้นก็ทำลายอาสวะได้เพราะตัวกล่องดำของชีวิตคือตัวอาสวะคือเก็บความลับทั้งหมดของชีวิตไว้ตรงนั้นเขาเรียกจิตใต้สำนึกเพราะนั้นเวลาเราได้สติแล้วเนี่ยเราจะรู้เท่าทันการกระทบแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะบันทึกลงในจิตใต้สำนึกอีกเพราะนั้นวิบากเก่าคือเราได้สั่งสมมาตลอดชีวิตแต่วิบากใหม่หลังจากที่เราเข้าใจกฎนี้แล้วมันก็จะไม่สร้างวิบากใหม่เพราะจิตเราไม่สั่งสมเองเพราะเรารู้ทันเมื่อกระทบแล้วรู้ทันทุกครั้งจิตมันก็ไม่เก็บแล้วใช่ไหมมันก็เปิดออกมาทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นเองเข้าใจรูปนามเพื่ออะไรเพื่อรู้เท่าทันกระทบระหว่างตัวกายกับตัวใจก่อนพอรู้นามรูปรู้เท่าทันตัวกระทบใจต่อใจรู้รูปนามรู้การกระทบตาหูจมูกลิ้นกายทันแต่ยังไม่รู้ใจที่กระทบทันแต่ไปรู้นามรูปคือรู้สัมปชัญญะและมีปัญญาเกิดขึ้นก็ไปรู้นามรูปสิ่งที่บางครั้งรูปที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไปเกิดที่จิตโดยตรงก็มีแต่กระทบตัวนั้นละเอียดอ่อนเป็นกระทบของนามรูปเราจึงไม่รู้เท่าทันจนกว่าจะเกิดปัญญาปัญญาอ๋อตัวนี้มันเกิดการกระทบเพราะนั้นในอารมณ์ที่สองเนี่ยอารมณ์ที่ไปดูนามรูปจึงเป็นอารมณ์ที่ดูใจโดยเฉพาะเนี่ยแต่อารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยคือดูกายให้มากเข้าไว้อารมณ์ที่สองดูใจให้มากเข้าไว้แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งดูกายเลยนะทิ้งกันแต่ว่าดูใจให้มากเพราะเราไปดูการกระทบทางใจบางทีไม่มีเหตุที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันก็สร้างเรื่องของมันเองนะอันนี้คือเราก็จะต้องตามดูรู้ทันไปเรื่อยๆตกลงว่าในส่วนนี้คือรูปกับนามต้องเข้าใจได้ระดับนี้นะแล้วก็นามกับรูปก็เข้าใจแบบนี้ทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งตัวรู้ว่ารูปนามที่เราไม่รู้เท่าทันเนี่ยก่อให้เกิดนามรูปคือตัวชอบใจไม่ชอบใจและตัวไม่ใส่ใจเป็นนามรูปใช่ไหมทีนี้ตัวนามรูปเนี่ยก่อให้เกิดตัวความคิดได้อย่างไรเช่นความรู้สึกยินดีเราคิดไปทางความยินดีเนี่ยคิดในทางปรยาเช่นเราชอบเสียงดนตรีนี่นะเราก็คิดถึงนักร้องคิดถึงดนตรีประเภทนั้นประเภทนี้หรือเราชอบยินดีในดอกไม้เราก็นึกถึงดอกไม้ตระกูลต่างๆเรายินดีในกลิ่นที่หอมเราก็นึกถึงตระกูลของน้ำหอมต่างๆเรายินดีในรสเราก็นึกถึงชนิดของอาหารต่างๆเรายินดีในสัมผัสเราก็นึกถึงความสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็สัมผัสที่ดีเรายินดีในอารมณ์เราก็อยากจะให้ใครมาพูดที่ในทางที่ดีกับเราเสมอใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวยินดีตัวนี้เองไปก่อให้เกิดความคิดต่างๆยินดีในที่นี้ใช้คำว่าโสมนัสสะเวทนานะทีนี้ตัว
รูปก่อให้เกิดเวทนาทั้งสามด้วยการที่เราไม่รู้เท่าทันรูปใช่ไหมจึงก่อให้เกิดเวทนาทั้งสามนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเวทนาทั้งสามจึงก่อให้เกิดความคิดสามประการหนึ่งความคิดที่ดีสองความคิดที่ไม่ดีสามความคิดที่ยังไม่แน่ว่าดีหรือไม่ดีระหว่างสามความคิดเนี่ยวันหนึ่งมีอันเป็นความคิดอันไหนมากที่สุดระหว่างหนึ่งความคิดในเรื่องดีสองความคิดในเรื่องไม่ดีสามความคิดที่ยังไม่แน่ว่าดีหรือไม่ดีเรื่องไหนมากที่สุดในชีวิตประจำวันเราจะบอกว่าเป็นกลางก็ได้ความคิดกลางๆหนึ่งความคิดเรื่องดีสองความคิดเรื่องไม่ดีสามความคิดเรื่องกลางๆคือไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีสามเรื่องเนี่ยเรื่องไหนเราคิดมากเรื่องไหนอยู่ในใจของเรามากที่สุดบางคนมองโลกเป็นคนมีเมตตาสูงก็มองแต่แง่ดีใช่ไหมคิดแต่เรื่องดีๆบางคนเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปเจออะไรที่คิดแต่เรื่องร้ายๆบางคนอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุผลพาเป็นใครบัจจุงให้ทางดีก็คิดดีกับเขาใครบัจจุงในทางร้ายก็คิดร้ายกับเขาคนนี้ก็เรียกเป็นโมหะยังไม่แน่นะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยระหว่างหนึ่งคิดสองไม่คิดสามคิดบ้างไม่คิดบ้างอันไหนมากที่สุดสามอย่างเนี่ยในชีวิตประจำวันหนึ่งคิดสองไม่คิดสามคิดบ้างไม่คิดบ้างสามอย่างเนี่ยจิตของเราอยู่ในสภาวะไหนมากที่สุดอยู่อันที่หนึ่งหรือที่สองที่สามคิดหมายความว่าตั้งใจคิดไม่คิดคือไม่ตั้งใจไม่คิดอันที่สามตั้งใจไม่ตั้งใจก็คิดอยู่ในอันไหนเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเราไม่ค่อยสำรวจเรื่องเหล่านี้แล้วก็ว่ากันไปตามเหตุระหว่างคิดคือตั้งใจคิดนะวันหนึ่งกับเรื่องที่เราไม่ตั้งใจที่จะคิดเลยในวันหนึ่งตั้งใจเฉยๆเนี่ยและอันหนึ่งไม่ได้ตั้งใจคิดโดยไม่ตั้งใจจิตอยู่ในทั้งสามสภาวะเนี่ยอันไหนมากที่สุดถ้าเราแบ่งจิตเป็นสามส่วนร้อยหนึ่งเนี่ยตั้งใจคิดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ตั้งใจคิดกี่เปอร์เซ็นต์คิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคิดโดยไม่ตั้งใจนั้นแสดงว่าไอการตั้งใจคิดมันก็มีไม่กี่เรื่องวันหนึ่งใช่ไหมไม่ตั้งใจคิดตั้งใจที่จะไม่คิดอ่ะมีน้อยที่สุดแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจฉันก็คิด มีเยอะมากนะเพราะนั้นตรงนี้เองท่านเรียกว่าโมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจคือความที่คิดแบบไม่ตั้งใจเพื่อเป็นอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติไปเราก็มีจุดสังเกตละดูว่าฉันตั้งใจไม่คิดเป็นไปได้ไหมนานไหมไม่นานสักพักก็มาแล้วใช่ไหมเราตั้งใจไหมไม่ตั้งใจแต่มันก็มาเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากำลังของสติเราคงที่หรือยังยังไม่คงที่มันถึงได้สอดขึ้นมาได้นะปิดตรงนี้มันเกิดตรงนั้นปิดตรงนั้นมันเกิดนี่แต่ถ้ามันปิดทุกพื้นที่แล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดมันครอบคลุมเท่ากี่เปอร์เซ็นต์สมมติใน 100% สติเราครอบคลุมได้เท่าไหร่อย่างน้อย 25% นะแบ่งเป็นสัก3ส่วน 25% 4ส่วนก็แล้วกัน 50% 75% 100%ความคิดของผู้ระดับอารมณ์รูปนามก็ควบคุมได้แค่ 25% รู้เท่าทันแค่ 25% ความคิดของคนที่ได้รู้นามรูปก็ได้อีก 50% คนพิจารณาได้รู้ปรมัตถ์ได้อีก 25% ไป 75% คนรู้ที่ไปรู้การเกิดดับไป 100% รู้เกิดดับของสิ่งทั้งปวงเหมือนกับไฟฟ้าแลบปุ๊บนี่มันเห็นหมดเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเห็นภาพทั้งหมดเห็นแวบเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็จบแต่มันก็จำไปตลอดชีวิตเลยดังนั้นนะว่าภาพข้างหน้าคืออะไรนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็คลำไปเรื่อยๆคลำไปถึงไหนก็รู้แค่นั้นแต่ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดการเกิดดับวาบขึ้นมาหมายถึงผมเมื่อก่อนฟ้าทั้งฟ้าเนี่ยไม่เห็นทั่วเลยนะแต่วันนั้นฟ้าแลบเห็นหมดเลยนะอะไรเป็นที่ไหนสว่างผิดปกติได้เห็นการเกิดดับนะดังนั้นเองก็เรารู้อย่างนี้แล้วก็เอาว่าเรารู้สึกตัวกี่เปอร์เซ็นต์ก็รู้ไปเรื่อยๆตามกำลัง
ให้รู้ไปเรื่อยๆนะแล้วมันค่อยเพิ่มขึ้นเองไม่ต้องไปอยากรู้มากแต่ขอให้รู้เรื่อยๆรู้นี่น้อยแต่รู้เรื่อยๆมีสำนวนหนุ่มสาวเข้าไปรักน้อยๆแต่รักนานๆไอ้ตรงนั้นรู้น้อยๆแต่รู้นานๆเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันรู้เยอะๆแต่ว่าพอถึงขี้เกียจมาไม่เอาเลยทิ้งเลยนะก็ไม่เอาลำคาญนะยุ่งยากนะแต่รู้ไปเรื่อยๆยืนก็รู้นั่งก็รู้เคลื่อนก็รู้ไหวก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะความรู้ก็ค่อยซึมลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นการเติบโตของรากสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่เหมือนกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้านะแต่มันเป็นปรากฏการณ์เหมือนธรรมชาติของรากต้นไม้รากต้นหญ้าที่มันค่อยหยั่งไปทีละนิดนิดขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยต้นไม้ที่มันสูงเนี่ยเพราะมันถูกกระทบมากเพราะยิ่งกระทบมากมันก็โดยสัญชาตญาณมันต้องสร้างความมั่นคงของมันใช่ไหมรากมันยิ่งลึกลึกลึกเพราะยิ่งรากหยั่งลึกเท่าไหร่ต้นมันก็สูงขึ้นเพราะยิ่งการกระทบมันยิ่งต่อสู้ใช่ไหมจิตของเราเมื่อมันเป็นจิตที่ต่อสู้แล้วเนี่ยยิ่งทุกข์ก็ยิ่งกระทบมากก็ยิ่งเติบโตจิตของเราก็ยิ่งสูงเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติวิธีการของคนยิ่งปฏิบัติยิ่งเจอปัญหาก็ยิ่งสู้ปัญหายิ่งสู้ปัญหาปัญญาก็ยิ่งเติบโตรากของสติยาก็ลึกเพราะนั้นใครปฏิบัติไปด้วยทำงานไปด้วยแก้ปัญหาไปด้วยนี่อันนี้จะมั่นคงไวเหมือนต้นไม้มันสู้แดดสู้ฝนสู้ลมนะมันยิ่งสูงแต่ต้นไม้พืชล้มลุกนี่พืชฤดูเดียวนี่มันไม่สู้แดดสู้ลมสู้ฝนนะเจออะไรมากๆก็ตายไปปีนึงถึงฤดูกาลก็ปลูกใหม่เนี่ยพวกข้าวพวกก้าพวกข้าวโพดพวกผักผลไม้ทั้งหลายเนี่ยเป็นพืชฤดูเดียวเนี่ยมันก็จะสู้อะไรไม่ได้นานเพราะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นมนุษย์ยืนต้นหรือมนุษย์ล้มลุก ถ้าเป็นมนุษย์ยืนต้นหมายความว่าปฏิบัติไปสู้ไปปฏิบัติไปสู้ไปไม่ทิ้งยิ่งปัญหามากเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติเออนี่เราเป็นมนุษย์ยืนต้นถ้ามนุษย์ล้มลุกก็รีบปฏิบัติเต็มที่เลยนะเอาไปใช้เต็มที่หมดแล้วก็หมดเลยไม่อยากอีกอ้าวถึงเวลาอยากปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติให้เต็มที่เอาไปใช้หมดแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่นี่เขาเรียกว่ามนุษย์ล้มลุกหาทีนึงไปใช้ทีแล้วก็หมดแล้วมาหาใหม่อยู่งั้นเราจะเป็นประเภทไหนไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเองออกกันว่าเราประเภทพันยืนต้นหรือพันล้มลุกกันแน่นะเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนั้นนะแต่ถ้าพันดินต้นนี่มันประเภทกอดติดนะไม่ปล่อยมันทุกข์มันยากมันยังไงก็ปฏิบัติอยู่งั้นน่ะในที่สุดมันก็รอดนะแล้วก็ยั่งยืนนะเพราะในขณะที่มันสู้ปัญหามาถึงมันต้องได้อย่างรากทางสติสัมปชัญญะไปเรื่อยยิ่งไม่ประมาทยิ่งปฏิบัติมากก็ยิ่งเจอปัญหามากยิ่งทำงานได้มากความจริงปัญหาคือพลังงานหนึ่งนะเป็นพลังงานหนึ่งแดดฝนนี่เป็นพลังงานอันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราใช้มันได้เป็นก็ถือว่าเป็นปัญหาเราใช้มันเป็นมันก็เป็นปัญญานะจะเป็นตัวที่ดีนั้นจากช่วงนี้ไปเราก็จะปฏิบัติกันอีกรอบหนึ่งเนาะรอบละครึ่งชั่วโมงนะนั่งครึ่งชั่วโมงก็เดินครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราลุกขึ้นเดินพร้อมกันต้องการไปถึงเป้าหมายคืออะไรเนี่ยในช่วงที่กำลังไปเนี่ยเราสบายหรือไม่สบายเรียกว่าสปายะและขณะไปเนี่ยกายกับใจเราสัมพันธ์กันดีไหมหรือฉลับเข้าฉลับออกแล้วหลังจากที่ไปถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยสำรวจดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเราสำรวจดูเส้นทางหรือสำรวจดูอาการทั้งหมดของกายนะเพราะข้างกายนี่มีเป็นการเดินทางภายในข้างนอกเป็นเดินทางภายนอกออกมิติกว้างยาวสั้นข้างในเป็นออกมิติสบายไม่สบายหรือเป็นกลางเราดูมิติข้างในมากกว่ามิติข้างนอกนะถ้าเดินทางไกลแต่ยังสบายอยู่เปอร์เซ็นต์เราเดินทางถูกแต่เดินทางไกลยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งเกร็งยิ่งเครียดยิ่งไม่สบายแสดงว่าเราใส่ใจไม่ถูกละมันก็ก่อเป็นผลของความทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวิธีการปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4เนี่ยซึ่งเป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์จริงๆนะใช้คำว่าอทุกขโทมนัสสานังอาถังคมายะว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจจะตั้งอยู่ไม่ไ
ในวัตถุประสงค์4 5ประการของสติปัฏฐานสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งว่าทำให้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้ทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมยะเนี่ยดังนั้นเรายิ่งทำไปมันยิ่งทุกข์ขึ้นเนี่ยแสดงมันไม่ใช่เป้าหมายของมันละใช่ไหมดังนั้นเวลาทำเนี่ยเราต้องสำรวจถึงความเป้าหมายนั้นด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ว่าสัตตานังวิสุทธิยาทำไปยิ่งจิตใจรู้สึกผ่องใสผ่องแผ้วสะอาดไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเนี่ยมีไหมขณะทำไปเป้าหมายที่หนึ่งเลยนะเป้าหมายที่สองปริเทวะโทมนัสสานังสมาธิกมายะทำให้เราข้ามพ้นความวิตกกังวลความขุ่นข้องมองใจได้โดยง่ายทุกโทโสเดี๋ยวโสกะปริเทวนังสมุติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะความไม่สบายกายไม่สบายตั้งอยู่ไม่ได้ยายะสะอธิขมายะการยิ่งรู้ยิ่งเห็นจริงในสภาวะที่ปรากฏในขณะนี้เห็นชัดขึ้นว่าอะไรสบายไม่สบายความไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอะไรความสบายเกิดขึ้นเพราะอะไรความไม่สบายจะหายไปได้ไงความสบายจะคงทนอยู่ได้ไงเนี่ยความรู้ยิ่งเห็นจริงจะชัดขึ้นแล้วก็นิพพานสัจจิกนะธรรมพระนิพพานให้แจ้งทำการดับซึ่งความกระสับกระส่ายเร่าร้อนความตึงความเครียดความนิวรณ์ต่างๆมันดับไปเห็นแต่ความโปร่งเบาสบายวัตถุประสงค์ก็ห้ามันจะมีพร้อมเดียวกันหมดนะถ้าทำไม่ถูกถ้าทำถูกนะถ้าทำไม่ถูกวัตถุประสงค์ก็ห้านี้ก็ไม่เกิดที่ท่านได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นเวลาไปจดทำความเพียรเนี่ยจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่เอาตามอยากของเรานะโดยที่ไม่ดูว่าเรารู้สึกอย่างไรนะลองสำรวจให้ดีศึกษาไปทำไปศึกษาไปแล้วจะได้องค์ความรู้ของความเพียรเนี่ยได้ละเอียดขึ้นเด็ดขึ้นเวลาเราไปทำที่ไหนเนี่ยพักหนึ่งเราก็ได้อารมณ์แล้วได้สมาธิแล้วแต่ถ้าเราไม่มีการวิจัยเนี่ยทำทั้งวันได้สมาธิได้อารมณ์นิดเดียวแล้วก็หายไปไวมากเลยใช่ไหมความเพียรก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยแต่ได้ผลนิดเดียวเหมือนทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมาได้5,000น่ะต่างกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำทั้งวันแต่ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกันแต่แล้วทำไปศึกษาไปดูผลไปแล้วก็ประมวลไปไอ้จุดเก็บรายละเอียดเหล่านี้เวลาเราไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะถ่ายโอนกำลังของการศึกษาเนี่ยไปใส่แล้วงานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพว่าเป็นการทำงานอะไรต่างๆด้วยการข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ด้วยการศึกษาอะไรต่างชีวิตของเราก็จะผ่อนคลายราบรื่นไม่เร่าร้อนไม่กระหืดกระหอบและไม่แสสายแล้วก็ฝึกทำไปเงี้ยซึ่งมาว่าสติปัฏฐานสูตรนี่ถ้าหากว่าเราทำตามสูตรของจริงนะมันทางแห่งความบรมสุขเลยนะแต่เราทำยังไงกันก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่ายากนะใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายแต่มันอยู่ที่ไหนโบราณเขาไม่หาคำสรุปไม่ได้แล้วแต่วาสนาบารมีว่ากันคนที่เคยทำรุนแรงมาก่อนแล้วฝึกให้ค่อยเนี่ยยากมากนะแต่ยากมากแต่คนที่ฝึกค่อยมาก่อนทำให้แรงเนี่ยไม่ยากเลยนะเพราะอะไรสัญชาตญาณของเรามันถูกครอบด้วยความอยากที่มันบีบมันคั้นเรามาตลอดนะเราถูกใจรักบีบคั้นร่างกายแล้วยังไม่พอยังถูกตัณหาสามบีบคั้นจิตอีกเนี่ยชีวิตมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำงานตลอดชีวิตด้วยความไม่ทุกข์เลยมันจะวิเศษขนาดไหนเนาะเราได้ผลประโยชน์เอื้อเฟื้อกับผู้อื่นด้วยแล้วก็ได้ความสุขให้แก่ตัวเองด้วยแต่ทุกวันนี้เราดูมันด้วยจะหาเพื่อคนอื่นแต่เราทุกข์เกือบตายใช่ไหมหรือบางทีเราหาความสุขใส่ตัวเป็นความสุขที่ผิดๆยังถูกใส่ร้ายว่าเห็นแก่ตัวอีกต่างหากใช่ไหมเอาแต่สุขส่วนตัวไม่ดูแลพี่น้องเลยตรงนี้นะซึ่งเราก็ยังไม่ถูกกล่าวหาในข้อหาเหล่านี้นะแต่เราว่าตัวเขามีความสุขแต่เขาทำอะไรได้เยอะนะช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายแล้วเขาไม่เห็นเขามีความทุกข์อะไรตัวเราเองเนี่ยช่วยตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้ทำไมทุกข์กันนักกันหนาตรงนี้มันก็จะเห็นความภาพที่แตกต่างระหว่างผู้ฝึกกับไม่ฝึกหรือระหว่างผู้ฝึกที่ใส่ใจอย่างถูกต้องกับผู้ฝึกที่ใส่ใจยังไม่ถูกต้องนะเพราะเรื่องของมรรคผลเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างมันที่ไม่ต้องการแข่งขันแต่ต้องการความเป็นธรรมชาติที่ผ่อนคลายเป็น
ตัวของตัวเองโดยเฉพาะเลยว่างั้นเถอะซึ่งจุดนี้มันจะต้องทำด้วยความรักความใส่ใจและทำด้วยความเพียรที่ถูกต้องนะไม่ใช่ความเพียรที่มันเต็มไปด้วยความอยากแต่มันเพียรที่ถูกต้องคือเพียรในการเฝ้าดูสิ่งที่เราต้องการคืออะไรความสุขใช่ไหมความสุขที่ไม่มีโทษนะความสุขส่วนใหญ่ที่เราต้องการคือความสุขที่มีโทษคือหมายความสุขแล้วมันต้องได้เสพแต่สุขแบบไม่เสพเนี่ยก็คือสุขแบบไม่มีโทษคือไม่สัมผัสสุขได้จริงแต่ว่าเราพร้อมที่จะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ทุกมันเป็นความจริงของชีวิตเราพร้อมจะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะเราร่างกายนี้เราปฏิเสธทุกข์ไม่ได้แต่ไหนๆร่างกายมันทุกข์ก็ให้มันทุกข์แบบมีประโยชน์หมายความว่าทุกข์แบบรู้ทุกข์แบบไม่ยึดติดหมายความว่าทุกข์พอหายเหนื่อยก็หายทุกข์ทำนองนั้นนะดังนั้นเองในจุดนี้ให้ไปหาความพอเหมาะพอดีเอาเองก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้มันคงที่และเป็นอัตโนมัติโดยเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องฝึกทุกวันทุกวันไปแล้วพยายามเอากิจกรรมในความเพียรของเราเนี่ยไปใช้กับการงานเราจะกวาดบ้านถูเรือนกวาดขยะซักผ้าทำครัวหรือจัดของอะไรในบ้านในเรือนเราจัดสวนจัดปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลีลาของการทำความเพียรแบบนุ่มนวลสบายผ่อนคลายได้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยได้ในทุกๆงานเลยทีเดียวนะซึ่งปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมและบุคคลแวดล้อมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเต็มไปด้วยความบีบคั้นเราเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็สงสารไม่ได้แต่เผลอๆถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีๆเราก็ถูกกระแสงเขาดูดเราไปเราก็ไปพลอยไปเร่าร้อนไปร่วมกับปัญหาเขาด้วยใช่ไหมโดยตั้งตัวไม่ทันเลยใช่กลับไปบ้านเกิดอุบัติเหตุคนนั้นคนนี้พี่น้องคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็คอยเผยสติอินกับเขาไปเลยใช่ไหมเราก็เป็นผู้แสดงอีกคนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นแทนที่เราจะเป็นผู้เยียวยาเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้ที่จัดการให้มันไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเราก็เลยหลุดกับเขาไปด้วยนั่นหลักนี้เอาไปฝึกกันให้เข้มแข็งเผื่อว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยใหม่หรือเป็นชีวิตใหม่เป็นบุคลิกใหม่ที่เราอยู่ด้วยความผ่อนคลายไม่ทุกข์แล้วก็ถ้าเราไม่ฝึกนะความวิตกกังวลเนี่ยจะทำให้เราเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวเลยเรื่องไม่น่าจะเป็นโรคก็จะเป็นไม่น่าจะเป็นมากก็เป็นมากนี่ก็ทำให้เราเกิดอุปทานเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราแพลนนะวันหนึ่งเราจะต้องงานประจำวันของเรามีงานอะไรบ้างที่จำเป็นก็ทำไปถ้าเวลาว่างที่เหลือเราควรจะทำอะไรก็ต้องมาซักซ้อมฝึกในสิ่งเหล่านี้หนูเขาว่าทุกคนมีงานทำอ่ะคืองานกรรมฐานเป็นงานสูงสุดงานวิปัสสนากรรมฐานถ้าสมมติว่าเราเดินและปฏิบัติที่บ้านถ้าเพื่อนคนในบ้านเราไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะว่าเราว่าไงไม่รู้เป็นไงก็แต่กวาดไม่ได้เห็นมันจะเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะอะไรก็ไม่รู้มันได้อะไรแต่เราหารู้ว่าอันนี้คืองานสูงสุดของชีวิตนะงานสุดยอดที่จะช่วยเหลือตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขได้เพียงแต่ว่าเราไม่วิตกกังวลเราไม่จมไม่บ่นเราไม่ทะเลาะเบาแหวงเราไม่ขัดแย้งถกเถียงไม่ตอบสนองอะไรในทางที่ชวนให้เกิดความขุ่นมัวเนี่ยเขาก็สบายละครอบครัวนะแล้วนั้นก็ลองไปฝึกลักษณะนี้ดูนะก็ทำอย่างเงี้ยโดยที่อย่าไปคิดว่าใครมาดุลมาดันมาลันมาลึงมาบีบมาคั้นเราทำแบบสบายๆแต่ถ้าเอาไปทำเดินหลังถอยหลังให้พระพิคุณเห็นเขาจะว่าไงคงไม่ว่าอะไรเนาะเดินได้ไหมได้หรือเนาะเดินว่างออกกำลังกายว่างก็ไม่ว่ากันใช่ไหมเพราะในขณะที่ทำเนี่ยมันก็ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นบางอย่างก็แก้ไขด้วยวิธีนี้แก้ไขวิธีก็อีกแก้ไขวิธีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังเนี่ยเราก็ไปแก้ไขในเวลาง่วงจัดหรือเวลาคิดหรือเวลาวิตกกังวล
อะไรต่างๆแล้วเอาตัวนี้เข้ามาแก้มันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปซึ่งชีวิตจริงๆแล้วมันถ้าเราไม่เอาความอยากมาเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยมันแทบจะไม่มีสาระอะไรนะคนทั่วไปเนี่ยเอาความอยากมาเป็นสาระวันวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยถือว่าชีวิตนี้ไร้ค่าไร้สูญเปล่ามากเลยเราไปอยากหาเรื่องอะไรทำนะไม่ว่างานนั้นมันจะขาดทุนก็ตามแต่ขอให้ได้รู้ว่าฉันมีงานทำบางทีทำไปแล้วขาดทุนเป็นแสนๆล้านก็ยอมแต่ว่ามันหาทุกข์ใส่ตัวเองอะงานหาทุกข์ใส่ตัวเองเยอะมากเลยนะมันก็แปลกนะทุกชีวิตเป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยแต่เรากลับไปหาทุกข์เพิ่มให้มันอีกอะนี่ไม่มีกับสร้างนี่ให้กับด้วยมันเป็นเรื่องอะไรที่บางอย่างเราอยู่เฉยๆแบบอยู่แบบสุขไม่เป็นนะเนาะดังนั้นเอาไปซักซ้อมให้ดีนะเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่โชคดีมากเลยถ้าได้พบวิธีการของพระเทียนแล้วได้ฝึกฝนให้มีสัมปชัญญะที่สัมผัสได้ที่รู้ได้เห็นได้พิสูจน์ได้ว่าเออเราใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็การเกี่ยวข้องปัญหาได้ต่างๆในลักษณะที่เบาบางนุ่มนวลนะเราจะเป็นคนไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนอ่อนโยนเราไม่ใช่เป็นคนอ่อนไหวจะเป็นคนอ่อนนุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะไม่ใช่เป็นคนเก็บเงียบเคร่งขรึมแต่เราเป็นคนสงบเย็นนะฮะแล้วค่อยๆทำไปเนี้ยเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกการเจริญสติแบบนี้จะอยู่ด้วยถ้าจะอยู่เฉยๆก็อยู่ด้วยความเก็บกดและกดดันโดยไม่รู้ตัวโดยที่เราหาเรื่องมาบีบคั้นตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะโดยเฉพาะอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยทำใจยากนะถ้าไม่ได้ฝึกด้วยกันนะแต่ถ้าได้ฝึกด้วยกันอย่างถูกต้องแล้วมันก็ต่างคนก็ต่างให้กำลังใจในการฝึกกันต่างคนก็ต่างรู้ด้วยมีวิตกกังวลนะนี่เราจะหาเพื่อนอย่างนั้นได้อย่างไรจะเราหาเพื่อนอย่างนั้นไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าอยู่คนเดียวดีฝ่าเพราะงั้นนั่นเลยไม่ต้องมาวิตกกังวลใครนะจะหาเพื่อนได้ในลักษณะเข้าใจกันเออก็โอเคก็สนับสนุนมีพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นร่วมกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ไปทำดูเรื่อยๆนะตกลงว่าสิ่งที่นำเสนอวันนี้เข้าใจได้นะเอาไปทำได้ไหมทำได้ก็ยังคล่องใจเหมือนกับง่ายขนาดนี้ยังทำไม่ได้ไม่รู้จะไปทำอะไรอีกนะคิดว่าง่ายแล้วนะแต่เราไปทำดูประการสำคัญคือซักซ้อมทำบ่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปหวังผลนะทำเล่นๆหลวงพ่อเทียนด้วยว่าทำเล่นๆชีวิตมันเป็นของเล่นอยู่แล้วหมายความว่ามันเป็นของเล่นของอนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่ถ้าหากว่าเราเล่นกับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นมันก็จะเล่นงานเราแล้วนะเราก็ต้องพลิกเล่นกับมันให้เป็นคือถ้ามันเล่นงานเราหมายความว่าเราเป็นทุกข์ลูกเดียวแต่ถ้าเราเล่นมันเป็นเนี่ยเปลี่ยนความทุกข์ที่มันให้เราออกมาเป็นความเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างนะเหมือนกับช่างที่เขาเล่นไฟแล้วเป็นการเป็นงานนะไม่เหมือนเด็กเล่นไฟถ้าเล่นไฟก็ไหม้มือแต่ช่างเล่นไฟแล้วมีประโยชน์นะเป็นเครื่องยนต์กลไกออกมาทันทีเลยใช่ไหมชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเล่นมันเป็นชีวิตนี้ก็จะมีประโยชน์เนี่ยบางคนใช้ชีวิตจนชำรุดนะชำรุดเสียหายแล้วก็กลับคืนปกติยากโดยเฉพาะความเสียหายของความรู้สึกที่เป็นเรียกว่ามโนธรรมมโนสำนึกต่างๆเนี่ยมันเสียหายไปมากแล้วเดี๋ยวนี้ยากที่จะซ่อมแซมเพราะนั้นเองเราก็จะต้องสร้างให้กับตัวเองคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองว่าความรู้สึกที่ดีๆของเราต้องไม่ถูกทำลายต้องไม่ถูกบีบคั้นทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่ให้มันยังมีภาวะที่สมบูรณ์พร้อมอยู่มีความต้านทานสูงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังตั้งรับได้อย่างสงบนะเพราะจิตของเราเนี่ยมันไปเป็นเครื่องมือของกับกิเลสของอดีตอนาคตเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าจิตของเรากลับมาตั้งอยู่ในปัจจุบันได้รวดเร็วตรงเนี้ยความปกติสุขก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้จิตของเราไหลไปอดีตอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันกลับมาอยู่ปัจจุบันเสมอแล้วค่อยๆทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งสติบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆพอตั้งบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตของเราก็จะสงบได้เร็วขึ้นนะแต่ที่สำคัญเท่าที่มาสังเกตไม่ว่านักปฏิบัติเก่านักปฏิบัติใหม่นะถ้าอยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปเนี่ยมันจะพัวพันกันโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เข้มแข็งนะถ้าคนที่เข้มแข็งอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกัน
นะเพราะอะไรเพราะไม่เกี่ยวข้องกันโดยไม่จำเป็นถ้ามีธุระเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปแต่ถ้าไม่มีธุระก็ทำหน้าที่ของใครของมันไปนะแต่ถ้าเราจะเจริญสติไม่เป็นเราก็จะมีอุปทานว่ามีเรามีเขาขึ้นมาเราต้องทำนี้เขาต้องนี้เราต้องพูดนี้เขาต้องพูดนี้มันมีเรามีเขาขึ้นมาเราไม่สามารถจะตั้งอยู่ในสภาวะของรูปนามล้วนๆได้เป็นน่ะมันมีอีกรูปนามหนึ่งคอยดึงดูดเราหรือเราพยายามผลักไสอีกรูปนามหนึ่งมันก็เลยเกินเนื้อตัวประธานขั้นละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้ค่อนข้างทำใจยากแต่ว่าถ้าหากเราทำใจทดลองบ่อยๆเออถ้าอยู่กับคนคนนี้จิตเราเป็นยังไงมันอยากจะพูดมันอยากจะคิดมันอยากจะทำอะไรหรือมันเฉยๆได้ไหมเหมือนไม่มีใครอยู่ใกล้เราเลยเนี่ยเราทำเป็นไหมเออน่าทำนะเออมันเป็นอะไรบางอย่างที่ท้าทายสำหรับนักปฏิบัตินะที่พูดสำหรับนักปฏิบัติต้องทำใจอย่างนั้นแต่ผู้ไม่ปฏิบัติเขาอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าออกมาทันทีแต่ของเราได้หนึ่งบวกหนึ่งก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะหรือบางทีหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์เลยถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่ไม่ใช่แล้วนะมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าคิดว่ายากไหมคุณทีนะไม่ยากกลับไปบ้านไม่ทักแฟนเราแทนเขาเอ๊ะไปเป็นอะไรมาหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะลำบากใจเหมือนกันนั้นก็ขอให้เราได้นำไปศึกษานะสำหรับช่วงเวลาที่เหลือนี้จะพาทัวร์ป่าสักรอบหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นใครจะหมายความว่าในช่วงที่สองเนี่ยใครจะสมัครที่นู่นที่นี่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้ตามกติกาอยู่ที่นั่นก็ทำกติกาทางนู้นมาทางนี้ก็ตามกติกาทางนี้เท่านั้นเองไปเราก็จะเดินจงกรมข้างนอกบ้างทีนี้อ่ะลุกขึ้นตั้งแถวเลยนะตั้งแถวเดินภายในสักรอบก่อนถ้าก็จะพาออกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติวันนี้เราจะศึกษาเรื่องเวทนานะหลายขั้นตอนโดยเฉพาะในช่วงอากาศช่วงบ่ายนี้เราจะเห็นว่าเราได้รับเวทนา4ตัวอันเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารกรรมคือการปรับเปลี่ยนกายกรรมมโนกรรมที่มันพอดีหรือไม่พอดีก็มีผลให้เวทนาหนักเวทนาเบาและเวทนาปานกลางเห็นได้ชัดนะโดยเฉพาะเวทนาร้อนแล้วก็อันที่สองกรรมจิตจิตคือตัวคิดพวกเราก็สามารถที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาได้เพราะว่าจิตนี่เป็นที่ตั้งของอุปทานบางทีเวทนาธรรมดาเนี่ยพอมีอุปทานในนั้นมันกลับเป็นมากขึ้นมันเราไปถูกพึ่งต่อยถูกแมลงป่องถูกอะไรเนี่ยต่อยหรือบางทีมีอะไรตำปึ๊กเนี่ยมีคนบอกแมลงป่องเนี่ยมันจะปวดขึ้นทันทีทั้งที่มันมีสะเก็ดน้ำอะไรสักสิกิดนิดหนึ่งเองเพราะนั้นตัวอุปทานนี่ทำให้ความทุกข์ที่มันมีอยู่ปกติทำให้มากได้กรรมจิตคิดไปแล้วมันทำให้ร่างกายไม่สบายแล้วก็อุตุดินฟ้าอากาศที่เราบังคับไม่ได้นะก็ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลกวนกวายถ้าเราแยกระหว่างเวทนาทางกายทางจิตไม่ออกเราก็จะไปเพิ่มตัวเวทนาที่เกิดจากอุตุเนี่ยจากน้อยเป็นมากได้นะจิตของเราก็จะถูกเวทนาทางกายเนี่ยบีบเพื่อจิตของเราก็จะลืมสติเผลอสติหรือว่าตัวเผลอเกิดมาจากทุกขเวทนาทั้งตัวเผลอนี่จะมากกว่าตัวเพลินตัวเพลินนี่พอเราสบายนิดหน่อยเราเสพปั๊บก็จะเพลิน ตัวเผลอคิดที่จะบ่อยกว่าตัวง่วงหรือตัวขี้เกียจนะตัวเบื่อแล้วก็มีอยู่3ตัวเพลินตัวเผลอและตัวหลงตัวเพลินเกิดจากความรู้สึกสบายตัวเผลอความรู้สึกทางกายที่มันสบาย
และตัวหลงเกิดจากความที่เราไม่ใส่ใจต่อความสบายหรือไม่สบายไม่ชัดใส่ใจไม่ชัดสุขทุกข์ขณะเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใส่ใจแบบวิเคราะห์วิจัยตามรู้ขบวนการเหตุเกิดเราไม่ได้ตามดูตัวนี้ก็จะเกิดทำให้เราหลงว่าเราเป็นสุขหลงว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็หลงคิดหลงวิตกกังวลไปนะเพราะนั้นตัวทั้งสามตัวเนี่ยมันก็จะมาสลับหน้ากันมาแต่ตัวพื้นฐานก็มีสามตัวพื้นฐานคือสบายไม่สบายแล้วก็ไม่ชัดพอขาดการตามรู้สามตัวนี้ก็เกิดความเผลอความเพลินความสุขความชอบใจไม่ชอบใจและความไม่ใส่ใจพอสามตัวนี้เรายังตามรู้ไม่ทันก็จะเกิดความเพลินความเผลอและความหลงตามมามันก็จะเป็นเหตุของเหตุของเหตุของเหตุอีกทีหนึ่งถ้าเราใส่ใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไปตัดแต่ต้นเหตุเลยทีเดียวพอใจไม่พอใจหรือตัวไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดเพียงแต่รู้สึกสบายก็รู้สึกตัวว่าเป็นธรรมดาไม่เข้าไปสำคัญมันหมายรู้สึกไม่สบายก็ไม่ได้ไปเพิ่มนะไม่ได้ไปเพิ่มกำลังของความไม่สบายไม่ได้เพิ่มออกมาเป็นความคิดเวลาเราหลงเราพยายามใส่ใจขณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยในลักษณะในส่วนย่อยส่วนละเอียดเวลาเราเหยียบเท้าเรายกเท้าเราเดินช้าเดินไวอะไรคอยสังเกตความเร็วความช้าความหนักความเบาความตึงความหย่อนความเคลื่อนความไหวเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ความหลงก็หายไปพอมาใส่ใจทางเวลาทางกายทั้งสามคือสุขทุกข์และทุกข์คือสุขอันนี้ต้นเหตุที่จะถามว่าสามตัวนี้เกิดจากอะไรสามตัวนี้เกิดจากกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็ให้เกิดเพลินทุกขังก็ให้เกิดเผลออนัตตาทำให้เกิดหลงสุขังก็เกิดสบายทุกขังก็ให้เกิดความไม่สบายทุกขมสุขก็ให้เกิดความไม่ใส่ใจนะความไม่แน่ใจที่ถามย้อนเข้าไปอีกว่าไตรลักษณ์เกิดจากอะไรเหตุของเหตุคืออนิจจังทุกขังดาเกิดจากอะไรเผื่อว่าเราจะตามดูต้นเหตุของมันจริงๆอนิจจังความแปรเปลี่ยนแปลงความทุกขังคือแปรปรวนแล้วก็อนิจจังอนัตตาไม่อยู่ในอาการที่เราจะควบคุมบังคับให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือมันจะต้องแตกดับมันจะต้องเสื่อมต้องสิ้นต้องสลายไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้ภาวะทุกขังกับอนัตตาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันทีนี้ถ้าหากว่าตัวอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแปรปรวนแล้วก็แตกดับดังนั้นวิธีการเจริญสติปัญญาของเราก็คือไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงไปดัดแปลงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันแล้วก็ดัดแปลงสมมติว่าฝนตกมาธรรมชาติของมันคือต้องเปลี่ยนแปลงก็คือต้องไหลไปสู่ที่ต่ำใช่ไหมทีนี้พอเราจะเอาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงตัวนี้คือไอ้ฝนที่ตกมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลของมีการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศตกมาเป็นฝนแต่เราจับต้นเหตุว่าฝนตกโดยธรรมชาติคือต้องเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำไหลลงไปตามธรรมชาติเราก็เลยไปดักเอาน้ำฝนที่มันจะไหลไปสู่กระบวนการตามธรรมชาติมันต้องไปตกที่ดินน้ำขุ่นน้ำเขี้ยวก็เป็นน้ำเสียแล้วก็ลงเป็นน้ำทะเลเงี้ยเราก็ไม่รับประโยชน์พอเรารู้เท่าทันมันปั๊บเราก็ไปดักเอาน้ำฝนที่ตกมาสร้างเป็นแอ่งเป็นแท้งเป็นถังเป็นเขื่อนเป็นอ่างก็แล้วแต่เก็บไว้เท่าที่สามารถเก็บได้เราก็สามารถเอาจำนวนของน้ำฝนแทนที่มันจะไหลไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็เอามาใช้นะลักษณะที่เราเข้าไปดัดแปลงเนี่ยดัดแปลงการเปลี่ยนแปลงเราก็ได้ประโยชน์จากมันสมมติว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ย
มันก็ส่องลงมาร้อยวันพันปีเงี้ยเมื่อมันมีวิทยาศาสตร์เราดัดแปลงไม่เป็นพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นดัดแปลงเอาแสงสว่างมาเป็นแสงโซลาร์เซลล์ก็ดัดแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นก็ไปทำเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รวมกันเปลี่ยนแปลงของน้ำฝนที่ตกลงมาให้เป็นกระแสของไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราไม่มีการดัดแปลงปั๊บมันตกมามันก็ไหลลงห้วยลงเหวลงของหนองบึงองทะเลไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราไม่สามารถแต่การที่ไปเปลี่ยนแปลงเราสามารถควบคุมมันได้ทีนี้ไอ้อนิจจังก็ไม่เป็นอนัตตาละอนิจจังนี้เป็นปัญญาเหมือนกับเปลี่ยนกระแสน้ำไหลแทนที่จะไหลลงทะเลมันกลับไหลไปหมุนปั่นใดให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมามันก็การที่เราสามารถควบคุมเงื่อนไขของอนิจจังได้มันกลับไม่เกิดอนัตตามันเกิดเป็นปัญญาเช่นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงของเราเนี่ยเป็นกฎของอนิจจังพอเราไปดัดแปลงคือไปตามรู้กำหนดรู้วิเคราะห์วิจัยอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอย่างรู้เท่าทันว่าเราไปดัดแปลงตัวนั้นปั๊บมันกลายไปเป็นตัวธรรมคือตัวปัญญาแทนที่จะเป็นอนัตตาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎของการที่จะเข้าไปจัดการอนิจจังไม่ให้มันเป็นทุกขังอนัตตาก็อนิจจังสุขังปัญญาแทนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทางมหายานเขาอนิจจังทุกขังนิพพานแต่พอมหายานเห็นแล้วว่าเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาแปลเป็นกรรมฐานก็อนิจจังสุขังก็เป็นปัญญานี่หมายความว่าเราฝึกสติสัมปชัญญะเพื่ออะไรเพื่อไปปรับดัดแปลงปรับแก้ตัวกฎของอนิจจังถ้าเราดัดแปลงให้เป็นทั้งด้านวัตถุเรียกว่าพัฒนาถ้าดัดแปลงให้เป็นทั้งด้านนามธรรมเรียกว่าภาวนาในตัวอนิจจังตัวนี้เนี่ยมีถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวกำเนิดของอนิจจังอนิจจังเกิดจากอะไรอนิจจังความไม่เที่ยงใช่ไหมนิจจังความเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกำลังของสองกำลังกำลังบวกกำลังลบทำงานร่วมกันใช่ไหมในกำลังของจักรวาลมันสอดคล้องกำลังของจักรวาลว่ามีสองอย่างคือสสารและพลังงานหรือโมเลกุลกับเอเนจีนะสสารคือสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดพลังงานคือสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดพลังงานก็จึงเป็นนามธรรมสสารก็เป็นตัวรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมก็เกิดสองอย่างนี้เองรูปเป็นการเกิดนามธรรมการดับเพราะนั้นอนิจจังจึงกำเนิดมาจากการเกิดดับที่เป็นกำลังของจักรวาลมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยทีนี้ครอบคลุมทั้งจักรวาลทั้งโลกแล้วก็เป็นฝุ่นฝอยเป็นทุเรศเล็กๆของจักรวาลนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นทุเรศในจักรวาลนี้แต่ว่ามันมีในนั้นมันมีธาตุสี่ขันห้าอยู่ดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้เราก็ได้กำเนิดชีวิตมาเป็นเราแต่เราไม่รู้จักชีวิตของเราเราก็ไปสำคัญว่าอันนี้เป็นของเราพอเป็นสำคัญว่าเป็นของเราปั๊บพอมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของใจรักเราก็เป็นทุกข์เรามีเงินแสนหนึ่งมันเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหายไปจากกระเป๋าเป็นทุกข์ว่าเงินของเราหายหรือเรามีรถสักคันหนึ่งเกิดรถคันนี้มันเป็นไปตามกฎของมันคือมันเสียเราก็เป็นทุกข์ว่ารถเราใช้ไม่ได้เราก็ไปหาเงินมาซ่อมรถมันก็เป็นการเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงเราไม่เข้าใจกฎอันนี้เราก็ไปยึดว่าเป็นของเราลูกของเราผัวของเราเมียของเรารถของเราบ้านของเราสมบัติของเราพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนพาลย่อมสำคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสำคัญสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสำคัญสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขท่านบอกว่าแม้แต่ตัวของตัวเองยังไม่มีเลยแล้วจะไปสำคัญสิ่งอื่นว่ามีได้อย่างไรเพราะนั้นคนที่เป็นปุถุชนทั้งหลายก็ถือว่าเป็นคนเขลาต่อกฎของอนิจจังเพราะทุกข์กับความอยากจะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่เป็น
ทุกข์ให้มันเป็นสุขอย่างสิ่งที่มันเป็นไม่มีสาระแก่นสารไม่มีตัวตนให้มันมีตัวตนอย่าให้สิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยให้มันเข้าบัญชาได้จึงเป็นทุกข์เพราะเหตุนั่นเองเพราะเหตุที่ว่าเราไปสำคัญมันหมายในจังทุกขังหน้าตาว่าเป็นเราเป็นของเราพอเราปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนามากเข้ามาเข้าเราไปเห็นอ๋ออันนี้เป็นธรรมดานี่มีได้มาแล้วก็เสียไปเรื่องธรรมดาสบายแล้วก็เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาร้อนแล้วก็หนาวหนาวก็ร้อนเป็นเรื่องธรรมดาสุขแล้วก็ทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาได้มาแล้วก็เสียไปเป็นเรื่องธรรมดาพอเราทำใจอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเราเริ่มใจเราเริ่มเป็นกลางการที่จะประสบการสูญเสียของการพัดพลาดประสบกับความไม่ได้ตามปรารถนาเมื่อก่อนเราเป็นทุกข์ฟูมไฟพอมาเดี๋ยวนี้เรากลับเฉยๆได้นี่อันนี้ประโยชน์ของมันคือเราสามารถวางใจเรียกว่าปล่อยวางในการภาวนาเพื่อให้เกิดการปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจกฎของไตรลักษณ์ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ที่บางคนก็ปล่อยวางได้บ้างเงินหาย10บาท20บาทพอปล่อยวางได้100บาทสักคิดนิดหน่อยพอ 1,000 บาทชักสงสัยพอ 10,000 บาทเอ๊ะยังไงกันเนี่ยพอ 100,000 บาทฝูงฝ่ายเดือดร้อนแล้วทีนี้ขึ้นไปเรื่อยๆพอ 100,000 บาทยังไม่เป็นไรถ้าเสียลูกไปอีกคนนึงลูกติดยาโอ้ชักหนักเลยนี่นี่ไปสามีไปโดนคดีติดคุกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกพ่อแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลมันก็เริ่มสูญเสียที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจิตของเราที่เริ่มปล่อยวางได้นิดๆไม่พอแล้วตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้ปล่อยวางในสิ่งใหญ่ๆได้มันก็ทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้สบายเราปฏิบัติเล็กๆน้อยก็ปล่อยวางในสิ่งเล็กๆน้อยๆได้แต่พอเราปฏิบัติมากขึ้นแม้กระทบเหตุการณ์สิ่งใหญ่ๆเลวร้ายก็ปล่อยวางได้นี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้เป็นกลางในทุกสถานการณ์เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เนี่ยมีได้ตลอดเวลาจะมากจะน้อยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดังนั้นการปฏิบัติของเราจึงไม่ไร้ผลต้องมีผลแต่ประการสำคัญก็คือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้เป็นไหมถ้าปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ไม่เป็นเหมือนหาเงินมาบางคนนี่หาเงินมาได้เนี่ยสามารถเอาไปต่อไปลงทุนต่อมีกำไรมีเงินขึ้นมาบางคนหาเงินมาได้แล้วใช้ไม่เป็นไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไปเล่นการพนันเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ก่อผลกำไรขึ้นมาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่หมดได้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเหมือนกันบางคนมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่กี่ครั้งแต่ปรากฏว่าเอาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนพัฒนามาเป็น3ปี4แล้งก็ยังเท่าเดิมหรือทำท่าจะไม่ค่อยรอดตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะการพัฒนาต่างกันอยู่ที่ตัวเราอันนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่รู้จักนำไปพัฒนาต่อยอดก็คือหมายถึงว่าตัวนี้คือเป็นตัวตั้งที่เรามาในมหาต้นทุนนะได้เงินทุนไว้ก้อนหนึ่งนะพอไปบ้านเราก็ไปลงทุนค้ากำไรทำเป็นไหมค้ากำไรไม่เป็นกลับบ้านขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวกลับมาเข้าคอร์สใหม่อีกเที่ยวไรเที่ยวคืออย่างเงี้ยหมดนะวันนั้นมานี่แล้วก็คล้ายลักษณะเป็นต้นทุนดีมาเพื่อจะรับต้นไม้เบี้ยต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อจะไปปลูกเราต้องปลูกต้องดูแลมันขึ้นซึ่งเราจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณสหายสิ่งแวดล้อมแล้วก็แรงบันดาลใจจุดนี้สำคัญต้องมีแรงบันดาลใจซึ่งมันไม่สามารถจะสร้างเป็นสูตรตายตัวเหมือนกับการลงทุนได้การลงทุนค่อยสร้างหลักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาต้องค้าขายแบบนี้จึงได้กำไรค้าขายแบบนี้ขาดทุนมันมีหลักในแง่ของวัตถุนี่มีหลักเตรียมพัฒนาบริหารให้เป็นไปได้ไม่ยากแต่แง่ของนามธรรมนี่มันขึ้นกับปัจจัยมากกว่านั้นอีกนะบางทีเราก็เช็คดูแล้วเอ๊ะทุกอย่างมันก็ทำมาถูกต้องหมดแต่บทมันจะเปลี่ยนไปพลิกหน้ามือไปหลังมืออย่างนี้
เราก็หาสาเหตุไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเราแต่ละคนมันเขาเรียกเป็นหนี้มาในอดีตมากมายเป็นหนี้กรรมหนี้เวรหนี้ของความที่เราจากเจ้าหนี้สามตัวเนี่ยจำได้ไหมเจ้าหนี้คือสุขเจ้าหนี้คือทุกข์และเจ้าหนี้คือไม่รู้พอเรามีสุขมาเราใช้สุขไม่บัญญัติบัญญัติใช้เกินเป็นหนี้พอเราเป็นทุกข์มาเราก็ใช้ทุกข์เกินไปทุกข์มากเกินไปก็เป็นหนี้พอไปหลงเพลินอะไรด้วยอวิชชาอำนาจของความไม่รู้แล้วก็เพลินในสิ่งนั้นจนติดก็เป็นหนี้เขาเรียกเป็นวิบากกรรมเพราะนั้นวิบากกรรมจะมีสามตัววิบากบุญวิบากสุขวิบากทุกข์แล้ววิบากอวิชชาเนี่ยแล้วก็ใช้กันไม่จบเพราะนั้นการที่ใช้ก้อนนี้จบใช้หนี้ทั้งหมดนี้จบเพราะว่าใช้ได้ไวที่สุดคือการมาสร้างวิปัสสนาปัญญาเพราะโดยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยสามารถที่จะใช้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้บุญหนี้บาปได้หมดไวนะเหมือนกับเราเป็นหนี้แสนสองแสนล้านสองล้านพอเราไปลงทุนได้มากกว่านั้นได้เป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็หนี้แค่นี้เราก็ใช้หมดไวการที่เรามาทำวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกับเราสร้างหาอริยทรัพย์ที่มีราคาสูงเพราะนั้นโบราณเขาถือว่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนานั้นผู้ที่มีได้กำไรสูงกว่าทำบุญต่างๆการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยยังไม่มีผลอานิสงส์เท่ากับการทำวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะทำวิปัสสนามันสามารถที่ใช้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้พ่อหนี้แม่หนี้บุญหนี้บาปที่เราเป็นมาในอดีตเนี่ยหมดได้ไวนะสามารถหมดหนี้ในชาตินี้ถ้าหากทำบุญรักษาศีลให้ท่านรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจะใช้นี่การมีเวรนี่บุญนี่แบบหมดได้ในชาตินี้เนี่ยอาจจะต้องต่อไปอีกหลายชาติแต่ทำวิปัสสนามันมีโอกาสหมดในชาตินี้ได้แล้วนั่นไหนๆเรามาทางนี้แล้วเนี่ยมาถึงบอกว่าต้องถือเป็นหลักของชีวิตทีเดียวเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่นะตัวสติสัมยาลงในกับกิริยาต่างๆได้โดยไม่ยากเลยทำให้เราสบายทำให้เรามีความสงบแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่มันเจริญในมิจฉาทิฐิยุคสมัยที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเหมือนเราปลูกผักหน้าแล้งเนี่ยมันขึ้นรดน้ำทุกวันเมื่อทำท่าจะตายอยู่เรื่อยๆใช่ไหมนี่หมายความว่าเราเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาในท่ามกลางของคนที่ไม่สนับสนุนไม่ก็ให้กำลังใจไม่ช่วยให้เกิดความอยากเลยอ่ะมันมีแต่จะดึงลงดึงเราลงตรงนี้แหละ เรียกว่าเราปลูกผักในหน้าแล้งปลูกต้นไม้หน้าแล้งนอกจากจะรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วยังไม่ค่อยรอดเราทำท่าจะตายอีกใช่ไหมเมื่อเราจะได้สติมาดีๆกลับไปบ้านเรื่องอื่นดึงไปหมดเลยเผาทิ้งหมดเลยต้องระวังต้องยังไงก็ต้องหาวิธีการรักษาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทางที่ปลอดภัยที่สุดทำไงที่จะรักษาต้นไม้ให้ปลอดภัยทำไงนะเอาไปไว้ในเนอร์เซอรี่เฮาส์รู้จักไหมเนอร์เซอรี่เฮาส์อยู่ไหนนี่เนอร์เซอรี่เฮาส์เนี่ยวัดนี่ใครต้องการมาปลูกต้นไม้ในเนอร์เซอรี่เฮาส์ต้นไม้โตคือในส่วนนึงมาโดยเฉพาะเพราะนั้นเราจึงเรียกพระสงฆ์ว่าเนื้อนาบุญของโลกบุญยักษ์เขตังโลกัสสะหมายความว่าใครมาปลูกไม้ต้นไม้ในลักษณะของออกมาศึกษาแบบนี้มันโตไวสิ่งแวดล้อมมันช่วยพระสงฆ์ถึงว่าเป็นเนื้อนาบุญเพราะพระสงฆ์ทำในบุญยักษ์เขตอันนี้มันก็เลยง่ายดังนั้นเองเวลาเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติเราก็เหมือนพระแหละพระแต่ออกไปบ้านจะทำไงที่จะให้ความเป็นพระของเราเนี่ยได้ยั่งยืนเขาก็ทำเหมือนพระแล้วพระอยู่วัดทำอะไรตีเช้ามาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาภาวนาเดินจงกรมสร้างจังหวะทำสมาธิจะไปทำงานก็เหมือนไปภาวนาเนี่ย
ซื้อขายง่ายมือทำไรทำนาค้าขายต่างๆก็เหมือนไปภาวนาก็ทำไปมันก็จะต่างจากชาวบ้านชาวบ้านเขาจะคุยเรื่องผลกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องลูกค้าเรื่องเงินทุนเรื่องต่อขยายกิจการต่างๆเขาก็จะคุยไปเรื่องนั้นใช่ไหมแต่เราจะคุยเรื่องอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติอาตมาแล้วกลับไปบ้านเราจะไปนั่งรอไปขายของมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะเข้าตลอดใช่ไหมในช่วงไหนที่คนไม่มาก็นั่งสร้างจังหวะเป็นจงกรมสองตายายผัดกันนะก็ปรากฏว่าคนเข้าร้านดีดีเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทำวัดสวดมนต์ขนาดแกมาอยู่วัดแล้วคนก็มาถามหาเอ๊ะจะไปไหนไม่เห็นเปิดร้านเลยถึงให้หลานขายแทนก็ยังได้ขายอีกเนี่ยพ่อใหญ่รันเลยใหญ่มีอยู่จำได้ไหมพ่อใหญ่รันพ่อใหญ่วันนั้นงานนี้พ่อใหญ่วันนั้นว่าจะมานะปรากฏว่าตาไม่ดีไปรักษาตาพ่อใหญ่รันก็เลยรักษาบ้านไม่ได้มาเออก็ดีนะแบบเขาเป็นคนจริงจังตั้งใจทั้งสามีภรรยาตื่นขึ้นมาก็เหมือนพระเอ้ายายลูกเรียนหนังสือทำการทำงานเป็นหลักเป็นฐานหมดแล้วทำไมต้องมาทำค้าขายลำบากเพราะไม่ได้บากหลวงพ่อค้าขายนี่เอาเงินไปสร้างไปทำบุญเหมือนกันเอาไปสร้างวัดเลยนะก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเองถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจะทำงานอะไรก็ตามคิดว่าเรากำลังจะไปภาวนาคิดว่าเรากำลังจะไปทำกรรมฐานนะแล้วก็มีการระมัดระวังมีการใช้สอยตั้งแต่ระมัดระวังคำพูดระมัดระวังการกระทำระมัดระวังอะไรต่างแบบว่าเพื่อการศึกษานะถ้าเราทำด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะเกรงเครียดเข้ากับเข้าไม่ได้เกิดวิตกกังวลทำใจลำบากนี่เราทำไม่เป็นนะถ้าทำเป็นก็คือที่เล่นที่จริงอ่ะเล่นก็ได้จริงก็ได้แต่เขาไม่รู้เราหรอกว่าเราทำอะไรใช่ไหมนั้นทำเล่นๆแต่เอาจริงๆทำเหมือนเล่นนะนั้นตรงนี้คือต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะในการที่จะเอาคุณธรรมขั้นสูงไปปฏิบัติในการอยู่แบบที่หลวงพ่อเทียนนี่ว่ากินอย่างต่ำอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงอันนี้คือการกระทำของพระกินอย่างต่ำอยู่อย่างต่ำเมื่อกินแบบชาวบ้านอยู่แบบชาวบ้านนี่แหละแต่จิตของเรามุ่งกระทำการอย่างสูงคือทำเพื่อขจัดกิเลสนะอันนั้นเรื่องนี้จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตที่จะทำงานทางโลกถ้าเรารู้จักนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อที่เราเข้าไปในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะโดนแล้วก็โดนเผาคนนั้นดุนคนนี้ดุนหนึ่งนะในบ้านเราสิบคนเหมือนไฟสิบดุนไอเราเป็นน้ำจากกระป๋องเล็กๆเดือดเลยงั้นน้ำเดือดเลยแทนที่จะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนได้มาไฟเยอะกว่าน้ำเลยเดือดไอเราก็ปฏิบัติธรรมมาในทีพอโดนไฟหลายดุนเขาเดือดปุดเหมือนกันนะมาโดนใส่ไฟเข้ามาดังนั้นเรื่องนี้น่าเห็นใจนะก็จงพยายามทำไมเองทำเรื่องนี้มาก็ไม่ถือว่าทำงานนะทำเรื่องนี้ถือว่าภาวนาทำกรรมฐานไม่ถือว่าตัวเองทำงานจะเป็นเรื่องการทำงานเผยแพร่เรื่องโน้นเรื่องนี้พบปะผู้คนที่เรากำลังทำกรรมฐานนะมันก็ได้ประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาเลยสบายแต่ส่วนใหญ่เรื่องงานก็จะอยู่ตามเนี่ยตามป่าตามเขาตามสถานที่ตลอดทั้งปีเนี่ยทำเรื่องหาเรื่องทำรีทรีตอย่างเดียวอันนี้ก็คืองานเพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชีวิตของเราผ่านไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำเรื่องนี้มาว่าเสียดายนะโยมก็ไม่ใช่ว่าต้องทำงานแบบธรรมาก็ต้องไปทำงานแบบโยมนั่นแหละทำมาค้าขายดูแลลูกภรรยาสามีตามหน้าที่แล้วก็ทำงานดูแลเขาอย่างดีเลี้ยงเขาอย่างดีพูดกับเขาอย่างดีนะเพื่ออะไรถ้าเราทำกับเขาอย่างดีนะวันหนึ่งเราก็จะหมดกรรมเขาเราก็จะเป็นอิสระแต่ถ้าเราไปถือสาหาความไปดูถูกดูหมิ่นเขาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะเป็นวิบากกรรมของเราได้ออกมาช้าอีกนะนั้นมันมีรายละเอียดตรงนั้นเยอะนะก็อยากจะต้องทำในสำหรับเย็นวันนี้นะใครต้องการที่จะเลือกอยู่ข้างนู้นก็ได้ข้างนี้ก็ได้ตามอิสระแต่ว่าอยู่ทางนู้นก็ทำตามปฏิกาทางนู้นมาทางนี้ก็ตามปฏิกาทางนี้นะ
บอกกันว่าทางนี้ก็คือเป็นอิสระแต่ลำบากตรงนั้นไม่อิสระแต่สบายนะทางเลือกจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกันรักแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะสบายตรงนั้นอย่างนั้นนะแล้วรถมารับหรือจะเดินไปเองเดินจุกรมกับเดินจุกรมกี่ฮะที่ไหนอะไรแล้วดูกลับไปแล้วอ่ะโอ้ไปทำทำไมอาหารมาเยอะแยะอาหารมาให้หลวงพ่อเยอะแยะหมดเนี่ยก็เริ่มมาเริ่มไม่มาก็ดีเราจะได้เดินจงกรมกันนะเนาะอะไรนะอะนะเออฮะก็เดี๋ยวลงไปดูที่พักตรงนี้ใครจะข้างบนตลาดข้างบนก็ว่างหลังนั้นสองชั้นนะข้างบนก็มีพักถ้าใครอยู่ก็พักข้างบนนอนนอนนี้ถ้าคืนก็ได้บริการถ้านอนนี้เดี๋ยวก็ไปเอาที่อาบน้ำนะที่อาบน้ำในห้วยหนูเย็นเย็นเนี่ยเมื่อกี้ที่ลงไปแล้วนะถ้านอนนึงนอนที่คืนนึงเนาะ นะโดยเฉพาะคนที่จะกลับไปเนี่ยนอนนี่คืนนึงไปอาบน้ำน้ำในห้วยที่ลงพานลงไปเมื่อกี้นะตรงลงไปนะหลวงพ่อกั้นเป็นอ่างแล้วก็เอากระสอบทรายกั้นขึ้นมาน้ำสูงลงไปอาบในห้วยได้เลยแหละน้ำเย็นดีมากเลยนะเพราะงั้นก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาก็เข้าใจสำหรับทางด้านนี้เป็นกุฏิอุบาสิกาหลายหลายห้องนะเราก็ไปดูก็วันนี้มาจากจังหวัดตากหรือไม่สอดเท่าไหร่3 หรือ 4 คนแล้วมาจากพรุ่งนี้มาจากเชียงใหม่อีก4 คนไม่รู้เข้ามาที่นี่หรืออยู่ที่นู่นจะถามเขาก่อนถามสมัครใจถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนี้นะยายแสงทองอยู่ที่นู่นนานก็มาอยู่ที่นี่บ้างลองดูเดี๋ยวจะติดสบาย ลองมาอยู่แบบนอนดึกตื่นเช้าอยู่อากาศตามธรรมชาติจะดูเป็นจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าล้างตากันนะดูไปห้วยนี่นะจะไปดูที่วาสิกาแล้วใครจะนอนก็อยู่ข้างบนได้กราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาพุทธังพระภาวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิไปหาอาบน้ำมันก่อนนะใครจะไปดูค่ายด้านนี้ก็ข้ามไปเลยไม่ต้องกราบแล้วพอแล้วไม่ต้องกราบกราบพระหมดพอแล้วมีอาบน้ำของบริสิกาด้านนี้ถ้าไปอาบในห้วยไปด้านโน้นนะใครจะนอนก็หาที่อยู่เอาเอง